บัดนี้สมควรเวลาแล้วนะครับที่เบื้องต้นก็คือขอแสดงความยินดีอาคารตุกะแขกรับเชิญของรัฐสภาอังกฤษที่จะมีโอกาสหนีบรรยากาศการเข้าดาวประเทศไทยความวุ่นวายพิจารณาที่มันเกิดในประเทศไทยเราไปหาความสุขทางจิตใจด้วยการไปอยู่ที่มะดีนะห์ไปตัดตัวผลคุณงามความดีทั้งมะดีนะห์มักกะห์ไปทำรอกันนะครับเอาละครับอาจารย์อับดุลเลีมนะก็ขอให้พี่น้องได้เตรียมเสื้อกันหนาวด้วยเพราะที่มะดีนะห์เนี่ยอย่างน้อยๆไม่ต้องเอาหนาวแบบว่าไปยุโรปนะครับเอาแจ็คเก็ตธรรมดานะครับติดไปสักตัวนึงเพราะว่าที่มะดีนะห์เนี่ยหนาวแน่นอนแล้วบรรยากาศตอนนี้เนี่ยมันใกล้กิยามะห์พี่น้องครับผมดูเมื่อวานนี้พี่น้องส่งข้อมูลมาให้ว่าหลังจากฝนตกน้ำท่วมใหญ่ที่มักกะห์ที่ซาอุดิอาระเบียเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นพี่น้องครับภูเขาหินล้วนภูเขาหินล้วนนะครับมันมีต้นไม้ขึ้นเขียวกันหมดเลยตรงนี้นะใครจะคิดนะที่นบีบอกว่าสัญญาณกิยามะห์เนี่ยมันใกล้มาแล้วก็คือแผ่นดินซาอุดิอาระเบียแผ่นดินอาหรับทั้งหมดที่เป็นทะเลทรายที่เป็นภูเขาหินเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยความเขียวชอุอัมบาตนาบาตมันจะงอกเงยขึ้นมาจากผลของน้ำรอฮ์มะห์ที่เราประทานฝนลงมาเนี่ยเป็นรอฮ์มะห์นะครับคนอาหรับเนี่ยเขาเจอฝนเนี่ยก็ดีใจเขาโดดเข้าหานะแต่พวกเราเนี่ยเจอฝนเนี่ยหลบตัวกลางร่มแต่คนซาอุดีคนในมักกะห์คนในมะดีนะห์เนี่ยพอเจอฝนเนี่ยวิ่งโดดเข้าหาฝนถ้าไม่มีฟ้าแรงเนี่ยนะเขาเล่นน้ำแล้วก็สนุกกันแต่ว่าครั้งนี้สนุกไม่ได้หรอกครับเพราะน้ำหลากเนี่ยพาอูดจมน้ำตายเยอะเลยรถคันใหญ่เนี่ยลอยไปตามน้ำกันนะครับนี่คือสัญญาณกิยามะห์ที่แผ่นดินทะเลทรายกลายเป็นแผ่นดินที่มันมีฝนตกลงมาอย่างชุ่มฉ่ำแล้วก็ทำให้ผลของพืชที่นกมันมาไข่ทิ้งเอาไว้ตามขุนเขาเนี่ยเพื่อจากการธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างเนี่ยมันงอกเงยขึ้นมาเขียวชอมไปหมดเลยสัญญาณกิยามะห์เห็นชัดเลยพี่น้องครับใกล้แล้ววันนั้นไปรีบไปร้องไปทำฮัจญ์กันซะให้ชีวิตเราครบถ้วนสมบูรณ์นะครับในรูปกฎนั้นดีนะพร้อมแล้วนะท่านอาลินนะโอเคครับงั้นก็ขอเรียนเชิญพี่น้องได้ตั้งใจสลับรับฟังนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ว่าการไปทำรอบครั้งนี้เนี่ยพี่น้องต้องได้สาระจริงๆต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนะกับการไปทำรอบนะด้วยกับใกล้ชิดศาสนามากขึ้นซึ่งจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าผมรอของท่านนั้นได้รับการตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าท่านใดกลับมาแล้วก็ไม่เปลี่ยนอะไรเลยไม่เห็นสัญญาณเลยไม่รู้สำนึกเลยไม่เห็นสัญญาณอัลเลาะห์มากมายแล้วยังไม่เพิ่มพูนอีหม่านศรัทธาแล้วก็พี่น้องเสียเงินเปล่าครับพี่น้องครับผมไม่ต้องการให้พี่น้องไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือเจตนารมณ์ที่ทีมงานของเรานะครับต้องการให้พี่น้องไปอุมรอห์แล้วถึงแม้ว่าคำว่าฮัจญ์มักรูฮ์ก็คือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอุมรอห์ก็เช่นเดียวกันถ้าอุมรอห์ของท่านเป็นอุมรอห์ตันทุมรอห์ตันมักบูละตันเป็นอุมรอห์ที่ได้รับการตอบรับแล้วแล้วก็ใกล้ชิดศาสนามากขึ้นกว่าเดิมเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วก็ขอให้ได้คุณงามความดีนะครับในทุกภาคส่วนผลบุญพันผลบุญแสนกับแผ่นดินที่ประเสริฐที่สุดบนหน้าโลกก็คือมะดีนะห์มักกะห์ครับพี่น้องครับเอาละครับตอนนี้สมควรเวลาเชิญอาจารย์ดำเนินครับبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความอิจฉาเมตตาจากอัลเลาะห์ขอประสบแด่พี่น้องมุอ์ตะมิรีนหรือบรรดาผู้ประกอบพิธีอุมเราะห์ทุกท่านนะครับที่เคารพทุกท่านรู้สึกอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เห็นพี่น้องมากันมากมายขนาดนี้นะครับคาดไม่ถึงจริงๆนะครับก็ดีใจนะครับที่ตั้งใจนะครับที่จะทำงานเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อกับพี่น้องก็เมื่อคืนตื่นมาตอนตีสองคือสิ่งเหล่านี้คือผมจะทำเป็นประจำทุกๆครั้งที่มีการอบรมคนที่จะไปฮัจญ์ก็ดีทำอุมเราะห์ก็ดีผมจะเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ทำการปฐมนิเทศให้กับพี่น้องแต่ว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยปรากฏว่าหลังจากกลับจากฮัจญ์เนี่ยก็เอาไปทำใหม่นะข้อมูลต่างๆทุกอย่างมันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปใหม่หมดเมื่อคืน
ตื่นขึ้นมาตีสองนึกขึ้นได้ว่ามันจะต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลละเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงนะก็เลยลุกขึ้นมาดูงานปรากฏจริงๆครับนะก็เลยต้องทำกันรีบด่วนเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับอดหลับอดนอนแต่เพื่อพี่น้องนะครับรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมารับใช้นะครับอาคันธุกะผู้ทรงเกียรติขอร้องวันนี้ผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่พูดอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นการเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยเลยก็จะได้เห็นภาพรวมของการประกอบพิธีอุมเราะห์ส่วนคนที่เคยไปมาแล้วก็จะได้ทบทวนกันนะครับจะได้เห็นภาพได้มีการชี้แนะนอกจากนี้นะครับพี่น้องก็ไม่ต้องกังวลนะเพราะหลังจากนี้แล้วเนี่ยพี่น้องก็ยังมีหนังสือคู่มือซึ่งทุกคนได้รับแจกในวันนี้ซึ่งผมก็ได้ทำการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์นี่ครับจากประสบการณ์เขียนจากประสบการณ์พี่น้องสามารถนำไปอ่านแล้วก็ทบทวนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของดุอาก็ดีนะขั้นตอนต่างๆในการประกอบพิธีอุมเราะห์ก็ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นคนที่ทำใหม่คนที่เป็นหมักคนใหม่เลยยังไม่เคยไปก็ดีหรือคนที่เคยไปมาแล้วก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องกังวลนะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของการเตรียมตัวในการประกอบในการที่จะเดินทางพี่น้องจะแพ็คกระเป๋ายังไงนะครับกระเป๋าเนี่ยพี่น้องจะนำติดตัวไปเป็นกระเป๋าลักษณะยังไงแล้วก็ไอ้ที่เอาไว้ใต้ท้องเครื่องเนี่ยเอาไปยังไงอะไรบ้างที่ห้ามนะครับถือไปอะไรที่สามารถที่จะจำเป็นจะต้องเอาใส่ไปในกระเป๋าใหญ่ใต้ท้องอันนี้จำเป็นต้องรู้นะครับนะเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของการเตรียมพร้อมเนี่ยเขามีคำอยู่คำหนึ่งที่บอกว่าการเตรียมพร้อมมันเหมือนกับประสบความสำเร็จไปแล้ว 50%นะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีความพร้อมในการที่จะเดินทางเนี่ยผมมีความมั่นใจว่าพี่น้องนี่จะมีความรู้สึกพร้อมในการที่จะปฏิบัติศาสนกิจในครั้งนี้นะครับนะการที่เอาเรื่องราวเหล่านี้มาปฐมนิเทศหรือพูดคุยกับพี่น้องนี่คือรวบรวมจากประสบการณ์จริงเพราะว่าทุกครั้งที่เคยเดินทางไปกับพี่น้องเนี่ยนะครับเวลาที่เจอปัญหาอะไรผมจะจดจำเอาไว้เพื่อที่จะเอาไว้เตือนกับพี่น้องผู้ที่จะเดินทางในโอกาสต่อไปเพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหาอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดนึงนะที่พี่น้องจะเป็นจะต้องมาประถมนิเทศเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเขาบอกว่าห้ามนำของเหลวเนี่ยนะครับติดตัวขึ้นไปกับเราบนกับในกระเป๋าเนี่ยนะที่มากกว่า100 ซีซีคราวนี้มีเพื่อนพี่น้องที่มาที่หลังนี่เขาไปส่งแล้วก็บอกว่าเตรียมน้ำพริกเผาไปให้พี่น้องด้วยปรากฏว่าก็เอาไปแล้วก็เขาพยายามแพ็คอย่างดีแล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังมีปัญหาก็คือพอเอาไปใส่ในกระเป๋านั่นนะครับปรากฏว่าพอไปเปิดที่นู่นเนี่ยน้ำพริกเผาเนี่ยนะครับโอ้ประสิทธิภาพมันเหลือเชื่อจริงๆมันซึมออกมาจากขวดที่เขาผนึกเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วมันก็ซึมไปตามเสื้อผ้าคือทั้งกระเป๋านี่เป็นน้ำพริกเผาหมดเลยอันนี้ผมจะต้องบอกนี่ประการหนึ่งที่อยากจะนำมาพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าการปฐมนิเทศเนี่ยมีความสำคัญพี่น้องอาจจะมีอุปสรรคในการที่จะติดปัญหานะครับไปทำธุระที่นู่นที่นี่นะครับแต่วันนี้เราเลี่ยงละเราไม่เอาวันเสาร์อาทิตย์ละเพราะวันเสาร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นเขาเรียกงานแขกใช่ไหมมีงานแต่งงานอะไรต่างๆพี่น้องจะไม่ค่อยมีเวลาพี่น้องรู้ไหมว่าเรื่องการทำฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากเขาจองกันนะครับเป็น 4-5 ปีก่อนที่จะเดินทางไม่ใช่ว่าเหมือนกับเราอยากจะไปก็ไปจ่ายเงินกับคนที่นำแล้วก็พาเราไปเขาต้องจองนะครับเข้าคิวกันไปนะครับคุณจะไปอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคุณต้องจองตั้งแต่วันนี้แล้วเข้าคิวกันไปเรียงคิวกันไปเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยพลเมืองเยอะนะทุกคนก็อยากจะไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการจัดอัตราส่วนจัดสรรกันเนี่ยปัญหาเกิดเลยแต่บ้านเราเนี่ยเผอิญมุสลิมน้อยมันก็เลยมีโอกาสที่จะได้ไปสูงในอดีตก็มีปัญหาก็คือต้องจองข้ามปีเหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์หลังจากที่ยางราคาตกหลังจากที่น้ำมันราคาตกน้ำมันปาล์มราคาตกนะครับก็เลยค่อนข้างสบายหน่อยนะแต่แซ่ก็ลำบากใจนิดนึงเพราะเนื่องมาจากนะครับลูกค้าหายนะครับเอาละนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์นะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรสำคัญยังไงพี่น้องอยากจะขอมือนิดนึงใครที่ไปอุมเราะห์ใครที่ไปซาอุดีเป็นครั้งแรกเอางี้ดีกว่าอยากจะดูนะครับครั้งแรกเลยผมจะยกมือนิดนึงนะครับผมจะสแกนและผมจะจำเอาไว้ว่าคนเหล่านี้คือบุคคลเอามือลงนะครับ
มีประมาณเกือบสัก 40% ได้ผมบอกอยู่แล้วคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่ผมจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับเขามากพี่น้องต้องเข้าใจนะเพราะเขาเป็นคนใหม่ไม่เคยไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องให้ความสำคัญกับเขาคือดูแลเขาเป็นพิเศษให้ความรู้ให้ความเข้าใจในเรื่องราวติดตามดูเขาเป็นพิเศษหน่อยส่วนคนที่เคยไปแล้วนะครับนะเนี่ยแชร์นะครับเจกรีนนะครับไปกับผมไปนอนอยู่ด้วยกันไปทำอาหารด้วยกันนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ทำโจ๊กทำข้าวต้มด้วยกันนะแล้วก็แกก็ไปพบรักที่ซาอุดิอาระเบียนะครับกับคุณญาติแล้วก็ได้แต่งงานจนกระทั่งทุกวันนี้วันนี้มีโอกาสได้ต้อนรับแกอีกครั้งนะครับเดินทางเพราะฉะนั้นคนเก่าๆแล้วนี่ผมไม่ค่อยห่วงไม่ค่อยห่วงนะกลัวคนใหม่นี่แหละจะต้องระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นก็จะติดตามเรามาดูนิยามก่อนนิยามของการประกอบพิธีอุมเราะห์ว่าอุมเราะห์นี่คืออะไรนะไปทำฮัจญ์คืออะไรอุมเราะห์บางคนเรียกอุมเราะห์ว่าฮัจญ์เล็กฮัจญ์เล็กๆนะผมเนี่ยมักจะแนะนำให้คนไปทำอุมเราะห์ก่อนเอาทำไมอ่ะฮัจญ์สำคัญหรืออุมเราะห์สำคัญหรือยังไงเอาเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะเขาบอกว่าอุมเราะห์นะครับนิยามของมันหรือคำอธิบายของมันนะครับความหมายของมันก็คือการไปเยือนไบตุลลอฮ์เพื่อทำอะไรไม่ใช่ไปเยือนธรรมดาไปตะวาฟไปเดินวนรอบไบตุลลอฮ์นะครับ7รอบซะแอก็คือเดินระหว่างซอฟากับมะรวะนะครับมีบางส่วนต้องวิ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็ทำการคลิปหรือว่าตัดผมออกไปแค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องนะครับนะมีเครื่องบินส่วนตัวบินไปถึงพี่น้องไปตะวาฟซะแอแต่ฮัลโลนพี่น้องบินกลับเลยใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเห็นไหมแต่ทำไมเราต้องไปกันทีหลายๆวันน่ะที่นั่นมันมีสิ่งที่มันมีเป็นความดีงามและประเสริฐที่เราสมควรจะไปซึมซับแล้วก็ไปตักตวงเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเราไปเที่ยวเล่นกันนะครับเราไปตักตวงความดีเพื่อตั้งใจนะครับไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องของดูแลให้ดีเพราะนี่มาจากเราเนี่ยอาจจะใช้เวลาสั้นก็จริงแต่ว่าพอถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับเรามีภารกิจหลายอย่างมีการนำไปทัศนศึกษาไปดูสถานที่จริงนะครับนบีเคยอยู่ตรงไหนนบีเคยทำอะไรนะครับเราไปชี้ชวนให้ดูกันตรงนี้มันจะเพิ่มพูนอีหม่านทุกทีเราเคยฟังและเคยอยู่ในอวกาศอยู่ในอากาศคืออยู่ในจินตนาการแต่วันนี้เราไปดูจริงๆเลยนบีไปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราไปเห็นจริงๆเนี่ยหลายคนนะครับไม่ว่าจะอย่างเช่นกาบ้านเนี่ยบางคนเนี่ยน้ำตาร่วงเลยชีวิตของฉันใฝ่ฝันมานานที่อยากจะมาได้เห็นจริงตรงนี้ที่นบีมาต้องต่อสู้กับอะไรต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นพี่น้องไปตรงนั้นเนี่ยนะครับจะได้ไปเพิ่มพูนเรื่องของอีหม่านด้วยนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วก็คือการที่เราไปเยือนไบตุลลอฮ์ตะวาฟไปซะแอแล้วก็ไปตะฮัลลุนนะครับถามว่าสิ่งต่างๆที่ทำเนี่ยนะครับเราก็ทำตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่กำหนดเอาไว้ไม่ได้ไปทำมั่วๆซั่วๆไม่ได้ทำตามอำเภอใจว่าไปแล้วจะไปทำอะไรบ้างนบีทำแบบอย่างยังไงไว้เราก็ไปทำคราวนี้เรามาดูอย่างที่ผมบอกไว้แล้วเอ้าแล้วก็เราควรจะไปทำฮัจญ์หรือทำอุมเราะห์ดีผมแนะนำนะครับคนที่ยังไม่เคยไปหรือถ้ามีเงินทุนพอนะครับอยากให้ไปอุมเราะห์ก่อนทำไมไปทำอุมเราะห์ก่อนล่ะมาดูนักวิชาการก่อนนักวิชาการกลุ่มอิหม่ามชาฟิอีก็คืออิหม่ามชาฟิอีและคนที่มีทัศนะเดียวกับท่านเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็คือทางแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราก็คือประเทศไทยอินโดมาเลฟิลิปปินส์เหล่านี้ก็คือจะอยู่ในสังกัดของอิหม่ามชาฟิอีแล้วก็อิหม่ามอาหมัดนี่สองคนเลยนะครับนะเขาบอกว่ามีความเห็นว่าการประกอบพิธีอุมเราะห์เป็นฟัรดูเพราะหลายคนบอกเอ๊ะต้องไปทำฮัจญ์เนี่ยฮัจญ์เป็นฟัรดูอุมเราะห์ไม่ไปก็ได้ลักษณะอย่างนั้นแต่ทั้งสองท่านนี่บอกว่าเป็นฟัรดูเช่นเดียวกับฮัจญ์เนื่องจากพระดำรัสของอัลเลาะห์ที่ทรงตรัสไว้ว่านะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมวะอะติมุลฮัจญ์วัลอุมเราะฮ์ลิลลาห์นะครับซึ่งมีความหมายว่าและพวกท่านทั้งหลายจงประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ให้สมบูรณ์เพื่ออัลเลาะห์พี่น้องลองดูระดับความสำคัญเนี่ยอัลเลาะห์เอามาพูดเรื่อง2เรื่องฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีโดยใช้คำว่าก็คือและเป็นตัวอะไรครับเป็นตัวเชื่อมทั้ง2อันเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันเลยฮัจญ์และอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ให้ทำให้สมบูรณ์เพราะฉะนั้นคุณจะมาบอกว่าฮัจญ์สำคัญกว่าหรืออุมเราะห์สำคัญกว่าไม่ได้อันนี้สำคัญทั้งคู่เลยแต่สำคัญอยู่ที่เราว่าเราพร้อมสำหรับอะไรถ้าเราเงินน้อยและเรายังไม่เคยมีประสบการณ์อยากจะไปฝึกฝนอยากจะไปสัมผัสก่อนพี่น้องไปอุมเราะห์ก่อนผมชวนหลานหลายคนที่เขาทำงานที่เขายังหนุ่มแน่นเวลามันน้อยคือเวลาเขาไม่ค่อยมีผมบอกไปอุมเราะห์ก่อนเลย
คุณไม่สามารถลางานได้40วันเนี่ยคุณไปอุมเราะห์ก่อนเลย10กว่าวันแล้วก็เป็นช่วงที่บางทีเนี่ยมันเป็นช่วงปีใหม่เนี่ยงานการก็ไม่ค่อยจะมีหรือว่าเขาเป็นช่วงปิดกันไปเลยปรากฏพอไปนะครับหลังจากนั้นติดใจเดี๋ยวฮัจญ์ตามมาเดี๋ยวแล้วอัลเลาะห์ให้จริงๆริซกีมานะครับสามารถที่จะมีเงินไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์ได้อีกหลายครั้งเลยนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไม่ไปลองเลยไม่สัมผัสเลยรอว่าเดี๋ยวมีก้อนใหญ่และเงินก้อนใหญ่แล้วจะไปฮัจญ์เลยทีเดียวเนี่ยบางทีถ้าหากเราไม่เคยมีประสบการณ์ไปฮัจญ์นะครับนะขออนุญาตนะครับใช้คำว่าตาแตกกันบางทีคนมันเยอะหลายล้านไปรวมๆกันอยู่นะครับแล้วก็ผู้นำที่พาพี่น้องไปเนี่ยโดยเฉพาะถ้าพี่น้องไปกับกลุ่มใหญ่ๆมากๆนะครับนะเขาคุมเขาดูแลพี่น้องไม่ทั่วถึงเนี่ยจะปัญหาเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มใหญ่ๆหรือว่าเขาไม่สามารถดูแลได้นะครับเขามีหลายกลุ่มที่สามารถที่จะมีเขาเรียกเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลพี่น้องได้อย่างสมบูรณ์อันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเพียงแต่ว่าถ้าหากว่าเราเองได้มีโอกาสไปสัมผัสกับอุมเราะห์แล้วไปเห็นสถานที่สำคัญได้ไปลองไปสัมผัสแล้วคราวนี้คนที่ไปฮัจญ์และไปอุมเราะห์แล้วเนี่ยพอไปอุมเราะห์ไปฮัจญ์แล้วนะครับสบายเลยผมเห็นหลายคนแล้วที่เคยไปอุมเราะห์แล้วพอไปฮัจญ์ตอนนี้สบายไม่ต้องพึ่งใครละทำเองแล้วก็จะมั่นใจว่าฮัจญ์ที่ทำเนี่ยดีรู้สึกว่าเป็นฮัจญ์ที่อะไรมักบูลฮัจญ์ที่มักบูลฮัจญ์ที่ถูกตอบรับจากอัลเลาะห์เพราะอะไรครับได้ทำเองไม่เหมือนกับบางคนที่เคยไปแล้วบอกผมเคยถามบางคนที่ไปทำฮัจญ์แบบไหนเลยยี่ไปทำฮัจญ์แบบไหนเขาทำนางงงแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะกลับไปถามแซงฉันก่อนว่าฉันไปทำฮัจญ์แบบไหนมาพี่น้องครับคิดดูกันแล้วกันยังไม่รู้ว่าฮัจญ์มีประเภทกี่ประเภทแล้วไปทำฮัจญ์แบบไหนมาเนี่ยใช่ไหมนี่แสดงว่าไม่ได้มีความมั่นใจไม่ได้มีอะไรเป็นตัวเองเลยคือไปแล้วเขาทำอะไรชี้ให้ทำอะไรแล้วก็ทำตามอย่างนั้นเป็นหุ่นยนต์นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนที่ไปฮัจญ์กับแซงเดอร์ทิฟนะครับถึงกับสารภาพบอกว่าฉันมาฮัจญ์เนี่ยตั้ง 4-5 ครั้งแล้วนะแต่ฉันเพิ่งมีความรู้สึกว่าครั้งเนี้ยฉันได้ฮัจญ์เพราะฉันทำเองทุกขั้นตอนเลยไม่ใช่ว่าเขาชี้บอกให้ทำงั้นเอาตามนะเอานำคือไม่ได้ทำเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสรุปตรงนี้ก่อนว่าฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยระดับเดียวกันความสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องมีความสามารถไปทำอะไรได้ก่อนทำเลยนะซึ่งผมเองเนี่ยทัศนะของผมมีความรู้สึกว่าถ้ามีความสามารถไปอุมเราะห์ก่อนไปเพื่อจะไปฝึกฝนนะครับนะแล้วพี่น้องจะทำอุมฮัจญ์ด้วยความสบายใจคราวนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะต้องเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับว่าใครบ้างหนึ่งเป็นมุสลิมเราอยู่ในอะไรครับอยู่ในเครือข่ายอันนี้อยู่ในลักษณะของผู้ที่มีโอกาสจะไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์ได้สองมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่ใช่คนนะครับไม่ใช่คนนั่งน้ำลายยืดนะปัญญาอ่อนอย่างนั้นไม่ใช่นะครับคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สามบรรลุศาสนภาวะนะครับคนที่บรรลุศาสนภาวะพี่น้องเข้าใจแล้วนะครับว่าถ้าเป็นหญิงดูได้จากการมีรอบเดือนเป็นหลักนะครับก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่ศาสนาบังคับและเอาโทษละใครไม่ละหมาดอันนี้ถูกจดบันทึกแล้วต้องจะถูกลงโทษแล้วสินะครับใครที่ส่วนเด็กผู้ชายก็ดูจากการที่ถ้าดูรูปร่างภายนอกก็คือดูจากการมีขนขึ้นที่ตามอวัยวะต่างๆมีหนวดเริ่มมีหนวดมีเข่ามีขนขึ้นเอาที่อวัยวะเพศแล้วก็หลักๆก็คืออาจจะมีรู้สึกฝันเปียกเพราะนั่นก็หมายความว่าร่างกายนั้นเขาผลิตฮอร์โมนนะครับเขามีความสมบูรณ์เต็มที่ในการที่จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเหล่านี้คืออยู่ในช่วงของวัยบรรลุศาสนภาวะ 4. เป็นอิสระชนปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับทาสในบ้านเมืองเราในประเทศในโลกเนี่ยไม่มีแล้วแต่จะมีแบบลับๆนะหมายความยังไงแบบลับๆก็ทุกวันนี้ก็ยังมีการรณรงค์นะครับไม่ให้มีการเคลียร์ค้ามนุษย์เอามนุษย์มาเป็นทาสนะครับนะในรูปหลากหลายรูปแบบบำรุงกามบ้างนะครับใช้แรงงานบ้างนะแต่ลักษณะของเราทั่วไปก็คือตอนปัจจุบันนี้ไม่มีละทุกคนเป็นอิสระไม่มีทาสละ5มีความสามารถนะครับสามารถตัวนี้หมายถึงยังไงคือมีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางไปกลับแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องทิ้งให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราใช้ที่บ้านเราไม่ใช่สามีภรรยาไปแล้วก็ทิ้งลูกนะครับอยู่ที่บ้านอยู่กับโต๊ะกับแชร์หรือไม่มีเงินใช้อย่างนี้ไม่ถูกนะครับจะต้องอะไรเราจะต้องมีเงินทองไปแล้วก็มีเงินทองกลับแล้วก็มีเงินทองให้คนที่อยู่ที่บ้านที่เราดูแลรับผิดชอบเขาเนี่ยได้ใช้จ่ายด้วยนะครับนะมีความปลอดภัยในการเดินทางถ้าสมมติเราจะเดินทางแล้วเขากำลังรบอยู่ระหว่างทางที่เราจะไปเนี่ยนะครับมีหลายกรณีที่เครื่องบินโดยสารหรือเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยถูกยิงตก
ก็คือไปบินผ่านน่านฟ้าที่กำลังมีสงครามอยู่มันก็อาจจะมีความเข้าใจผิดกันแล้วก็ปรากฏว่าตกลงมานะครับเพราะเนื่องมาจากเข้าใจว่าเป็นเครื่องบินฝ่ายตรงข้ามก็เลยยิงถ้าเกิดกรณีอย่างนี้เนี่ยคือหมายความว่าเส้นทางเกินดังการเดินทางไม่ปลอดภัยอันนี้ไม่จำเป็นจะต้องไปนะครับ6ข้อสุดท้ายสำหรับสตรีต้องมีมหรมหรือญาติที่เป็นชายที่ไม่สามารถแต่งงานกันได้เช่นพ่อพี่ชายหรือน้องชายเดินทางไปด้วยข้อนี้อาจจะมีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของการที่จะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องถ้าพี่น้องมีโอกาสอ่านในเล่มนี้นะครับสำหรับการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ของสุภาพสตรีนะครับเพราะเนื่องมาจากมีทัศนะที่อนุญาตให้ไปได้ผมยกตัวอย่างอย่างคนเป็นมุอัลลัฟเนี่ยมาเข้ารับอิสลามเขาไม่มีมะห์รอมไม่มีอะไรเลยยังไม่ได้แต่งงานอะไรเงี้ยเสร็จแล้วนะครับในอดีตในสมัยของท่านรอซูลในสมัยของเหล่าซอฮาบะห์นี่ก็มีก็คือคนที่ได้เดินทางไปกับกลุ่มที่มีความมีญะมาอะห์ที่มีความปลอดภัยนะครับนะคนเหล่านี้ก็สามารถเดินทางไปทําฮัจญ์ทําอุมเราะห์ได้โดยที่มีอุปสรรคใดๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะอาจจะบางคนอาจจะยึดทัศนะเดียวเลยบอกไม่มีมะห์รอมนี่ไปไม่ได้เด็ดขาดตกลงเขาไม่มีโอกาสได้สัมผัสรอมะห์ในความเมตตาของอัลเลาะห์ได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้เพิ่มพูนอีหม่านในจิตใจเลยเหรอนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูทัศนะที่เปิดกว้างให้เราได้มีโอกาสปฏิบัติศาสนกิจได้ง่ายได้ขึ้นนะครับเอาละดูการเตรียมตัวคนที่จะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องต้องทำก็คือเมื่อก่อนเราเคยอยู่ครอบครัวเราอาจจะดูแลอยู่ในสายตาของเราแต่ว่าเราไม่อยู่แล้วตอนนี้เราต้องสั่งเสียอะไรครับลูกเรานะคนในครอบครัวของเราถ้าเราไปภรรยาของเราที่อยู่หรือแม้กระทั่งญาติมิตรเรานะครับให้มีความยำเกรงต่อรอดปฏิบัติตามข้อใช้และในเรื่องของข้อห้ามต่างๆนะครับให้เขาเนี้ยมีความเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติศาสนกิจ2สิ่งเหล่านี้นะครับก็คือต้องมีการบันทึกการเป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของท่านโดยมีพยานรู้เห็นอันนี้เป็นซุนนะห์ท่านรอซูลซึ่งเราไม่ค่อยได้กระทำกันเวลาเป็นหนี้กันเนี่ยเราไม่มีการทำหนังสือสัญญานะครับว่าไปเป็นหนี้เท่าไหร่นะแล้วก็ต้องมีพยานรู้เห็นแต่กรณีเนี่ยมีความสำคัญเพราะเนื่องมาจากพี่น้องครับพี่น้องก้าวออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องรู้หรือไม่ว่าพี่น้องจะได้กลับมาและยิ่งถ้าไปไกลๆอย่างนี้ขึ้นเครื่องอะไรอย่างนี้นะครับพี่น้องในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมสิ่งต่างๆนี้นะครับนะต้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์จะเอากับเรากลับไปเมื่อใดก็ได้นะเราต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะฉะนั้นการที่เรามีการบันทึกการเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความเตรียมพร้อมของเราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นถ้าใครมีหนี้ก็ไม่ใช่เราไปไม่ได้ไปได้นะครับถ้าเจ้าหนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรคุณก็ไปแล้วก็เรื่องที่คุณเคยผ่อนอยู่ก็ผ่อนมาไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะไปได้ไม่ใช่ว่าเป็นหนี้เขาแล้วจะไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ไม่ได้เลยนะครับไม่ใช่งั้นนะเพราะฉะนั้นก็ทำหนังสือสัญญานิดนึง3ต้องเร่งรีบตะวัดตัวและขออภัยโทษในการกระทำความผิดทุกชนิดคนที่จะไปนะครับนะเราเคยได้ยินไหมคำบางคำเนี่ยที่คนเข้าไปเขาบอกไปล้างบาปนะไปล้างบาปจริงๆเนี่ยคือเขาพูดภาพเป็นภาพรวมๆคนไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าคุณไปทำความดีนะทำสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักทรงเมตตาฮัจญ์คุณหรืออุมเราะห์คุณได้รับการตอบรับเนี่ยบาปคุณถูกลบล้างหมดเลยนะคุณกลับมามีสภาพเหมือนทารกแรกเกิดเลยแต่ผลบุญที่คุณเคยมีอยู่เนี่ยก็ยังคงมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนก็พูดลักษณะอย่างนี้ก็เหมือนกับการไปล้างบาปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเองจะไปเนี่ยนะแล้วเราไม่ทำให้ตัวเราบริสุทธิ์เพราะการเรื่องของฮักกุนอาดัมเรื่องของการตะวัดตัวเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะเช่นเราไม่ละหมาดตั้งแต่นี้ไปเราไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เราจะละหมาดตลอดเราตะวัดตัวแล้วไอ้เรื่องที่เราเคยทิ้งไปเนี่ยละหมาดไม่เอาแล้วตอนนี้เราหันมาทำหมดเลยแต่พี่น้องจะลืมเรื่องของฮักกุนอาดัมมันยังมีพี่น้องอาจจะเกินเลยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพี่น้องเรานะครับที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงนะญาติสนิทมิตรสหายต่างๆเหล่านี้นะครับบางทีเราเคยล่วงเกินไปสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรีบตะวัดตัวก็คือการตะวัดตัวระหว่างเรื่องของฮักกุนอาดัมก็คือต้องขออภัยโทษกับเขาสิ่งที่เราเคยเอาเข้าไปเราก็ต้องไปคืนเขานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญนะเราอาจจะมีวันอีดเอาไว้ให้อะไรเอาไว้ให้เราไปขออัพกับเขาใช่ไหมแต่บางทีบางอย่างเนี่ยมันไปรวบหัวรวบหางวันอีดไม่ได้เพราะว่าหัวเป็นหนี้เป็นแสนอย่างเงี้ยจะบอกมีอะไรเข้ามาอัพกันนะ อย่างนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องอะไรที่เป็นฮักกุนลอเราขอไปตัวต่อลอแต่ฮักกุนอาดัมเราต้องขอจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีบาประหว่างกันละตอนนี้ไปนะ
แล้วเราไปทำสิ่งที่ดีถ้าเราลบล้างบาปทั้งหมดเนี่ยเรากลับมาใหม่เลยนะสภาพบริสุทธิ์ใหม่เลยแต่ไม่ต้องมาทำอากิโกะนะครับ 4. คืนทรัพย์สินเนี่ยอันนี้มันก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่แล้วคือมีสิ่งที่เราได้มาโดยทางทุจริตนะครับก็ต้องคืนให้เจ้าของเข้าไปนะครับรีบคืนพร้อมทั้งขออภัยโทษขออภัยจากเจ้าหนี้นะครับหรือว่าเจ้าของสิทธิ์ในสิ่งที่เรานั้นถ้ากรณีบางสิ่งเราคืนไม่ได้แล้วมันไม่นั้นแล้วเราก็ต้องบอกเขาทำตรงแล้วก็ขออภัยจากเขาไป 5. ตักเตรียมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปและกลับตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จะต้องเป็นเงินที่ได้มาโดยวิธีอะไรสุจริตเป็นเงินที่ฮาลาลไม่ใช่ของฮารอมไม่ใช่ดีใจถูกหวยวันนี้ไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์นะอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะต้องเป็นเงินที่ฮาลาลนะครับ6จะต้องมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะประกอบพิธีฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยเพื่ออัลเลาะห์ไม่ใช่เป็นไงครับเป็นแฟชั่นเขาไปกันเหรอฉันก็ไปเหมือนกันนะไปทําฮัจญ์ไปทําอุมเราะห์ไปเป็นแฟชั่นนะอย่างกรณีของฮัจญ์เนี่ยบางคนนะไปฮัจญ์กลับมาเวลาเขามีการ์ดเชิญมาไม่เขียนฮัจญ์ยีฮัจญ์ยันโกรธนะไม่ไปนะเนี่ยโอ้โหไม่ให้เกียรติกันเลยอุตส่าห์ไปฮัจญ์เป็นเราตั้งหลายแสนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเขาจะยกเกียรติเราขนาดไหนก็แล้วแต่นะไม่เหมือนกับที่เรายกเกียรติเพราะฉะนั้นเขาจะยกเกียรติไม่ยกเกียรติช่างเขานะครับเรารู้ว่าเราไปทำเพื่อเราเพราะฉะนั้นการไปทำฮัจญ์หรือเราครั้งนี้ทำไปเพื่อเราเท่านั้นเนียดให้ดีนะครับเพราะฉะนั้นวางเนียดให้ดี7จะต้องมีเพื่อนร่วมทางที่ดีเป็นผู้มีความจงรักภักดีและยำเกรงต่ออัลเลาะห์อันเนี้ยคือสิ่งที่ผมเองพยายามที่จะให้พี่น้องเนี่ยคือแสวงหาตั้งแต่เริ่มจากคนที่เป็นผู้นำของเราเลยคนที่จะนำเราเนี่ยเขาอยู่ในแนวทางหรือเปล่าไม่ใช่ไปที่ไหนก็สูบบุหรี่เดินป้อสูบบุหรี่คุณเองยังไม่รักตัวคุณเองเลยแล้วคุณจะพาเราไปคุณจะรักเรายังไงอ่ะคุณไม่รักอัลเลาะห์หรืออัลเลาะห์บอกห้ามบุหรี่เป็นสิ่งฮารอมแต่คุณก็ยังสูบอยู่งั้นคุณดูจากผู้นำก่อนแล้วผู้นำก็จะแสดงออกถึงอะไรครับคนที่ตามเขาเพราะคุณก็จะได้อย่างแซ่ทำงานมาเนี่ยเกือบ30ปีแล้วคนที่เขามากับแซ่คนที่บอกต่อๆกันนะก็จะเป็นคนที่อยู่ในอะไรอยู่ในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เลยก็คือเป็นคนที่อยู่ในหลักการส่วนคนที่มาอยู่เนี่ยเคยมีนะครับคนที่มาแล้วก็มาอยู่กับแซ่แล้วก็ไม่รู้สึกไม่ประทับใจไม่พอใจว่าไม่วัยรุ่นเลยไม่อะไรเลยเขาก็หลีกทางไปเขาก็ไม่แนะนำคนอื่นมาอีกเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เห็นคนที่อะไรเหมือนกับพ่อเป็ดแม่เป็ดนำทางลูกก็เดินตามฝูงเป็ดที่เดินตามมันก็จะมีลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณต้องการได้เพื่อนร่วมทางที่ดีคุณก็เลือกแซดดูแซดที่ดีนะครับเพราะเขาจะมีทีมงานที่ดีมีคนร่วมไปกับเขาเป็นคนที่ดีๆเหมือนกันนะครับนะแต่ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการทำอุมเราะห์ซะก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นขั้นตอนหนึ่งที่พี่น้องเริ่มแหละมาเรียนรู้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าถ้าวันนี้ยังไม่รู้ดีแซ่เขาไม่ปล่อยพี่น้องครับเขาติดตามพี่น้องตลอดนะครับทุกวันพรุ่งนี้จะทำอะไรวันนี้เขาฝึกเขาซ้อมนะครับพาไปดูสถานที่จริงไปดูแล้วก็นำความเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าพี่น้องจะไม่รู้อะไรนะครับเขาจะพูดจนกระทั่งวันนี้นะครับเขาได้ฉายาใหม่แล้วเนี่ยนะครับแซ่ดุลตีฟเราไม่ใช่แซ่ดุลตีฟสุขถาวรนะแซ่ดุลตีฟพูดถาวรนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่อยากฟังก็หลบให้ดีก็แล้วกันนะล่ำลาญาติมิตรเพื่อนบ้านขอให้พวกเขาขอดุอาให้กับเราอันนี้เป็นมารยาทอยู่แล้วหลายคนบางทีจัดงานด้วยซ้ำทำบุญนะครับพบปะญาติพี่น้องให้พี่น้องได้มาส่งนะมาสั่งมาเสียกันเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกลับมาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นครั้งนี้อาจจะมาดูหน้ากันเป็นครั้งสุดท้ายอะไรอย่างนี้นะอันนี้พูดตรงๆนะครับไม่ได้มีอะไรนะก็เป็นธรรมดาบางคนก็อาจจะมีเหนียดมากไปกว่านั้นนะครับจัดงานนะเชิญคนมาแล้วอาจจะมีซองอะไรก่อนว่ากันไปก็แล้วแต่นะครับเผื่อมีทุนไปแต่ภาระใหญ่พี่น้องอย่าลืมนะไอ้ประเภทส่งซองมานะพี่น้องบางคนเนี่ยอาจารย์บางทีมาบ่นกับแซ่แล้วฉันจะซื้อยังไงล่ะ30กิโลเองเนี่ยคนฝากไอ้คนมาส่งฉันตั้งเยอะฉันต้องมีของฝากเขาเขาไม่ได้เจตนาอย่างนั้นหรอกที่เขามาส่งมาอะไรเรานะครับนะถ้าเรามีน้ำใจก็อัลฮัมดุลิลละห์สามารถทำได้ก็ทำถ้าไม่สามารถทำได้อย่าไปตะแบงไปซื้อของมากลายเป็นภาระแค่เราเปล่าๆนะครับนะสิเมื่อจะขี่ยานพาหนะทุกมีสุนนะท่านรอซูลคืออันนี้แซ่ก็จะสอนตลอดเวลาเราขึ้นรถเนี่ยแซ่ก็จะนำเลยอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรซุบฮานัลลอซีซักรอนาฮาซาวะมากุนนาละฮูมุกรินีนวะอินนาอิลาร็อบบินาละมุนกอลิบูนเพราะฉะนั้นพี่น้องไปกับแซ่พี่น้องจะได้ยินสิ่งเหล่านี้ตลอดจนกระทั่งทุกคนกลับมาเนี่ยเวลาขึ้นรถเนี่ยก็จะคิดละฉันไปฮัจญ์มาในวิธีการขี่ยานพาหนะมีสุนนะท่านรอซูลพี่น้องก็จะปฏิบัติตามนะอันนี้ก็เป็นการไปฝึกการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามที่สมบูรณ์
ขณะเดินทางควรระลึกถึงอัลเลาะห์ขอวิงวอนต่ออัลเลาะห์ให้อยู่เสมอพี่น้องครับเวลาเดินทางไปเนี่ยพี่น้องถึงที่บอกว่ามีคู่มือมีอัลกุรอานเล่มเล็กๆติดมือไปพี่น้องอย่าไปคาดหวังนะเวลาที่ไปทำทัดฮัจญ์หรืออุมเราะห์เนี่ยมันไม่เหมือนกับการที่พี่น้องไปท่องเที่ยวไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆเวลาที่ไปที่ต่างๆเนี่ยไกด์เขาจะนำพี่น้องต้องนัดเป็นเวลานะครับถึงตอนนั้นเวลาเท่านั้นถึงเวลานี้เวลาตอนนี้แต่ไปทำฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยพี่น้องไปคาดหวังกันไม่ได้นะครับพอเข้าเหยียบแผ่นดินซาอุดีอาระเบียเนี่ยพี่น้องจะได้พบกับมิติใหม่ของการมีชีวิตอยู่อันนี้พี่น้องจะได้เห็นนะมันไม่ใช่ว่าผมในพูดเกินความจริงพี่น้องอาจจะเห็นว่าคนแค่นี้เข้าคิวเดินแค่นี้มันน่าจะใช้เวลาแค่นี้เท่านั้นเองนะแต่จริงๆแล้วปรากฏว่าไม่ใช่ฮะนะมันอะไรมันจะผิดคาดไปหมดการรอรถนั่งรถบางทีไปถึงแล้วเห็นอะไรครับโดมมัสยิดฮารอมแล้วนะแต่พี่น้องเข้าไปไม่ได้ครับพี่น้องต้องอยู่บนรถบางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะอะไรครับเพราะอันเนื่องมาจากเขาปิดถนนแล้วก็ไม่ให้แล้วเพราะเนื่องมาจากมันได้เวลาละหมาดนะครับเขาก็ปิดกั้นถนนเพื่อที่จะไม่ให้รถเนี่ยผ่านเข้าไปคุณจะเข้าโรงแรมคุณอยู่ใกล้ฮารอมคุณก็ต้องรออยู่ก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาละปวดฉี่บ้างหิวบ้างบางคนจะกินยายังไม่ได้อะไรเลยนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทำใจร่มๆเอาอัลกุรอานมาอ่านนะถ้าพี่น้องปวดฉี่พี่น้องบอกผู้นำกลุ่มเดี๋ยวเขาพาไปนะครับมีที่ฉี่มีมัสยิดตรงไหนก็จะมีห้องน้ำไม่ต้องห่วงเรื่องกินก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะอันนี้มาจากพี่น้องไปกับคนดีๆเนี่ยเขาจะมีทุกคนก็จะมีอะไรที่จะพกพาไปด้วยเวลาเขากินเขาไม่กินคนเดียวนะครับเขาจะแบ่งเราเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราก็ทำอย่างนี้บ้างนะครับนะแสดงความน้อมน้อมถ่อมตนมันแสวงหาความรู้อยู่เสมอเวลาไปเนี่ยนะครับคุณจะไปฮัจญ์20ทีคุณก็ไม่ต้องไปแสดงตัวนะครับว่าคุณเนี่ยไปทำฮัจญ์มาไปทำอุมเราะห์มาบ่อยแล้วนะครับมาทุกปีไม่ต้องไปแสดงตัวไม่ต้องไปบอกไปคุยบางคนมีนะครับไปบ่อยๆแล้วก็ไปคุยไปพูดลักษณะมันก็คุยว่าไปบ่อยมาบ่อยรู้ไปหมดจนกระทั่งบางคนในกลุ่มนี้ปรากฏรู้เลยรู้จักมากกว่าแซ่เด็กโอ้โหคนนี้เหรอคือเขาคุยจนกระทั่งรู้ว่าต้องเรียกเขาว่าเป็นเหมือนกับภาษาอาหรับเรียกอุมูดีเป็นผอ.เรียกผอ.เก่งโอ้ยคุยเก่งรู้หมดเล่าไปถึงมะดีนะห์เป็นไงจะมานั่งอยู่ทำไมไปฮารอมไปละหมาดปรากฏว่าคนเขาเหนื่อยฮะเขาก็บอกเดี๋ยวยังไม่ไปแกก็ไปอยู่คนเดียวเลยไป2วันยังไม่กลับมาเลยความเก่งนี่แหละคือลักษณะของการตะกับบทบางทีอัลลอฮฺจะสั่งสอนปรากฏว่า2วันต่อมามีคนมาตามบอกว่าเนี่ยไปเจอหุ่นยนต์ของคุณเนี่ยของแซ่เนี่ยให้ไปรับตัวมาหน่อยฉันเอาไปนอนไว้ที่ห้องผมก็ไปรับกลับมาแล้วก็ไปถามเขาว่าทำไมอ่ะเขาบอกว่าไปคนเดียวไปฮารอมอ่ะเสร็จแล้วไข้ขึ้นเห็นไหมเดินทางมันเหนื่อยมันก็จะมีอย่างเงี้ยปรากฏว่าไปเดินไปอยู่ที่นั่นละหมาดเสร็จไข้ขึ้นเดินกลับมาก็จำไม่ได้โรงแรมอยู่ตรงไหนก็เดินกลับไปที่เดิมไปนอนอยู่ที่เสาจนกระทั่งคนไทยไปเจอด้วยกันเขาก็เอาไปอยู่ที่ห้องไปให้ยาให้น้ำกินจนกระทั่งฟื้นบอกได้ว่ามากับใครเขาก็เลยมาตามหาแซ่ถูกนี่ไงไอ้ที่ไปบ่อยๆนี่แหละเนี่ยจะโดนเพราะเนื่องมาจากเป็นคนที่ปากประเภทแบบตะกับบทเนี่ยชอบคุยชอบโอ้อวดจะไปทำนะครับอัลลอฮฺจะอะไรเนี่ยเดี๋ยวอัลลอฮฺจะทดสอบให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนี้เดี๋ยวคงย้อนกลับไปนิดนึงเขาบอกข้อสุดท้ายเนี่ยเสียสละทำดีต่อเพื่อนร่วมทางนี่ไงพอพี่น้องไปเจอคนดีไปกับคนดีพี่น้องไม่ต้องกลัวหรอกพี่น้องขาดเหลืออะไรเขามีหยิบยื่นให้ขนมเขาแบ่งปันไม่ต้องกลัวอดนะครับเรื่องความรู้เราไม่รู้บางทีถ้าหากว่าเรารู้ใครที่เคยมาอาจจะถามเขาอาจจะคุยกันแนะนำมันจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยเวลาเราไปเนี่ยนั่งคุยกันเราจะได้ความรู้ได้อะไรต่างๆไปบางทีไปได้เพื่อนร่วมทางที่ดีไปได้เพื่อนร่วมห้องที่ดีโอ้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากนะแล้วก็อันนี้เป็นประสบการณ์ผมเองเนี่ยอาจจะอยู่บนเวทีอาจจะเวลาที่จะสอนผมจะต้องพูดเยอะไปหมดเลยวันนี้จริงๆแล้วถ้าหากว่าไม่มาเรียนมาสอนตรงนี้ก็คือโรงเรียนต้องสอนก็สอนตั้งแต่เช้ายันบ่ายสอนไม่มีคาบว่างเลยสอนยาวเลยพูดตลอดแต่ว่าเวลาผมไปนั่งกับบรรดาพี่น้องเนี่ยผมกลายเป็นคนฟังผมไม่ได้พูดเลยกับบรรดาหุ่นญาติจะดีบรรดาพี่น้องทำพัดจะดีเพราะว่าอยู่ร่วมห้องเดียวกันผมฟังผมเก็บข้อมูลคนนั้นมาจากนี่เขาเล่าอะไรต่างๆผมจะเก็บข้อมูลเวลาที่ผมพูดผมก็จะได้มีสาระที่จะพูดกับคนนู้นคนนี้แต่บางคนเนี่ย
อันนี้เป็นถือเป็นอาจจะแนะนำกับพี่น้องเวลาคุยเนี่ยบางทีมัวแต่จะเตรียมว่าฉันจะพูดอะไรไม่ได้ฟังคนอื่นเลย5คนนั่งคุยกันเนี่ยไอ้คนนี้พูดอีกคนพุ่งขึ้นมาพูดคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยเพราะอันเนื่องมาจากอะไรครับคือแต่ละคนก็จะแสดงศักยภาพแต่ละคนก็จะพูดเรื่องของตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันเนี่ยถ้าจากไม่อยากมีข้อปัญหานะผมคงเคยเจอมาแล้วต้องคอยห้ามศึกกันคนที่สุดพออยู่มาดีนะพอจะเข้ามาการเนี่ยมันบอกผมไม่อยู่คนนั้นนะผมไม่อยู่คนนี้นะไม่ยอมจะอยู่ด้วยเพราะคุยไม่ถูกคอก็คุณไม่รู้จักวิธีคุยเนี่ยก็คือถ้าเขาคุยเรื่องนี้คุยเรื่องดักปลาคุณก็หาเรื่องประสบการณ์คุณเกี่ยวเรื่องดักปลามาคุยกับเขาไม่ใช่คุณไปเอาเรื่องรถเรื่องอะไรมาคุยกับเขาซึ่งเขาไม่รู้พยายามให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเวลาคุยกันคุณก็จะสามารถคุยอยู่กันได้แล้วถ้าคุณไม่อยากจะมีปัญหาคุณก็เป็นผู้ฟังที่ดีมีคนชอบคุยให้คนฟังเยอะแยะไปหมดเลยบางคนเขามีความสามารถเขามีอย่างผมไปเจอนักข่าวอยู่คนหนึ่งโอ้โหเขามีเรื่องเยอะไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าบางคนไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่าคุยเยอะก็แล้วแต่นะครับพี่น้องก็ลองดูการอยู่ด้วยกันอันนี้เป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งเอาละคราวนี้เรามาอยู่ที่มาดีนะห์แล้วเราไปถึงมาดีนะห์แล้วนะครับนะไปอยู่ที่มาดีนะห์นี่ประมาณแซ่บอกแล้ว3-4วันนะครับเพราะฉะนั้นที่มาดีนะห์นี่ก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวไปท่องเที่ยวก็จะมีการกำหนดผมก็จะทำประกาศนัดหมายพี่น้องต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเราขึ้นรถกันกี่โมงตรงไหนผมจะทำหมดวันนี้เที่ยวเรื่องอะไรบ้างก่อนจะไปแซ่ก็จะอธิบายแหละจะบรรยายตอนเช้านะครับให้ฟังนะสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปวันนี้แซ่อธิบายแล้ววันนี้จะพรุ่งนี้จะไปที่ไหนบ้างมีเรื่องราวเกี่ยวอะไรทุกเช้าแซ่ก็จะหลังรับประทานอาหารเช้าก็จะมีการบรรยายคราวนี้การอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยเราไปครั้งแรกโดยพวกคนที่ไปครั้งแรกนะฟังให้ดีพอไปถึงที่นั่นแล้วนะครับพอเข้าตม.ผ่านการตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วเราจะขึ้นรถตรงนี้เริ่มการรอแล้วจะมีการรอนะถ้าทำดีแล้วรถเข้ามารอก่อนเราก็จะได้ขึ้นรถเร็วพอกระเป๋าอะไรต่างขึ้นรถเรียบร้อยหมดแล้วเรามีหน้าที่เช็คดูว่ากระเป๋าเราไปตรงไหนไม่ต้องดูกระเป๋าคนอื่นดูกระเป๋าว่าเราเขาเอาขึ้นรถเรียบร้อยไหมกระเป๋าเราที่เราถือไปอยู่กับเราไหมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ถึงอะไรถึงที่พักเรานะครับเพราะว่าลงที่สนามบินมะดีนะห์พอถึงที่พักแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องอย่ารีบอย่างที่ผมบอกแล้วเราเพิ่งไปใหม่เราต้องประเมินตัวเองว่าเรามาเหนื่อยแค่ไหนถ้าเราไม่เหนื่อยโอเคเราก็ดูทําความสะอาดอะไรต่างๆถ้าอยากจะไปอะไรไปที่ฮารอมมะดีนะห์ไปหานบีไปสลามนบีอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องก็เตรียมตัวให้พร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสายคล้องคอที่บอกว่าเราเป็นใครมาจากไหนเนี่ยอันนี้ต้องมีเราไปหลงเราไปให้ตำรวจเขาพากลับมาถูกบัตรโรงแรมการ์ดโรงแรมพี่น้องไปนะครับโรงแรมเขาก็จะแจกการ์ดนะครับว่าพี่น้องพักอยู่โรงแรมไหนแล้วเวลาพี่น้องออกไปควรจะออกไปเป็นกลุ่มไปกับคนมีประสบการณ์หรือแม้กระทั่งไปกับคนมีประสบการณ์ไปกับกลุ่มเนี่ยก็ยังมีปัญหาก็คือเพราะเนื่องมาจากพอไปละหมาดแล้วคนมันเยอะไปแล้วไปพัดหลงเพราะฉะนั้นออกจากโรงแรมพี่น้องกรุณาหันมามองหน้าโรงแรมเรานิดนึงว่าหน้าตาเป็นยังไงนะบัตรชื่อโรงแรมหน้าตาโรงแรมเป็นอย่างน้อยเวลาไปเนี่ยเดินไปให้ดูว่าทางมันไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาพยายามสแกนนิดนึงนะครับนะแล้วก็มีอยู่รายหนึ่งเขาเดินไปแล้วเขาถ่ายรูปอันนี้เพิ่นไปเที่ยวพาไปเที่ยวที่ยิดดะห์เขาถ่ายรูปเขาเดินไปแล้วเขาถ่ายรูปปรากฏว่าเดินไปปรากฏว่าเป็นหลงกับเพื่อนพวกที่ไปก็ตามหาเขาก็ตามหาพวกก็ไม่เจอเขาก็ไหวดีก็คือเอาภาพเนี่ยไปให้ตำรวจดูว่าเขาเนี่ยมาจากตรงเนี้ยตำรวจก็จะแนะนำว่าเขาเดินทางกลับยังไงอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งแต่ว่าเราไม่ไกลเราพักอยู่ไม่ไกลเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถึงขนาดถ่ายรูปอาจจะสแกนดูว่าเราไปทางนี้นะครับเลี้ยวไปทางนี้ถึงฮารอมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแล้วก็เวลากลับก็คือไปกับกลุ่มแล้วพยายามตามกลุ่มไม่ทันแล้วก็กลับมากับเขาแต่ถ้าพี่น้องไปพัดหลงสมมติเราพัดหลงแต่มีโอกาสน้อยนะไปพัดลงแล้วก็พี่น้องก็ดูการ์ดแล้วดูอะไรให้ตำรวจดูอะไรต่างๆไม่ยากหรอกครับเพราะว่าบางทีแซ่ไปอยู่เนี่ยหลุดออกจากโรงแรมก็เข้ารั้วฮารอมเลยมันจะหลบไปไหนอ่ะไอ้ความที่มันใกล้นะครับนะเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ที่มะดีนะห์เนี่ยพี่น้องต้องอย่างที่บอกแล้วต้องมีป้ายแขวนคอมีการ์ดแล้วก็พยายามไปเป็นกลุ่มก่อนแล้วดูประเมินตัวเองนะครับว่าเหนื่อยมากขนาดไหนอะไรต่างๆแล้วก็ถ้ายังเหนื่อยก็พักก่อนถ้าสามารถไปได้เลยครับพี่น้องก็ไปนะครับก็มีกิจกรรมที่ไปอยู่ที่มะดีนะห์ต้องทำอะไรเดี๋ยวแซ่จะคุยให้ฟังเพื่อนพี่น้องไม่ต้องกลัวคราวนี้
ตีสองเมื่อคืนเนี่ยนะเอาละนะตอนนี้เอาละครับคราวนี้เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องเข้ามักกะละสมมติว่าเสร็จภารกิจของมะดีนะห์แล้วเราจะต้องเข้ามักกะเข้าสู่พิธีอุมเราะห์นะเพราะฉะนั้นจะต้องทำอะไรแซ่ก็จะอธิบายฟังเลยว่าวันนี้นะครับเราจะต้องเดินทางเพราะฉะนั้นตั้งแต่เช้าเราจะต้องเตรียมตัวด้วยการอะไรอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่อาบน้ำสุนัตอิหรอมการจะครองอิหรอมต้องอาบน้ำสุนัตเพื่อการครองอิหรอมก็เหมือนอาบน้ำยกฮะดัสใหญ่แหละคนมีรอบเดือนรู้นะครับคนเคยมียานามะเนี่ยจะรู้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือก่อนที่จะทำกันก็มีการแต่งนิดนึงตัดเล็บตัดหนวดนะตัดเส้นเส้นขนเรื่องต่างๆผมเรื่องต่างๆที่มันยาวเพราะเนื่องมาจากมันจะมีบทบัญญัติเรื่องของการครองอิหรอมขณะครองอิหรอมเนี่ยห้ามทำให้เส้นผมหลุดร่วงห้ามตัดเล็บเรื่องต่างเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีสภาพพร้อมอยู่แล้วก็คือเล็บสั้นแล้วผมสั้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปัญหาเรานี่มันก็จะไม่เกิดเพราะก่อนจะเข้าสู่วิธีอุมเราะห์เนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเพื่อให้พร้อมนะครับก็คือก่อนครองอิหรอมเนี่ยทำตัวยังไงก็เลยแนะนำให้ทำการตัดเล็บตัดหนวดตัดผมนะครับให้ดีแล้วก็ทำการอาบน้ำยกขดัสใหญ่แล้วถ้าพี่น้องจับผมน้ำหอมนะคนที่ใส่เขาเรียกโรออนนะครับดับกลิ่นอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับพี่น้องทำได้เลยนะครับทำได้เลยเพราะอันเนื่องมาจากหลังจากที่พี่น้องเข้าสู่พิธีของอิหรอมแล้วเนี่ยพี่น้องทำไม่ได้นะเรื่องน้ำหอมก็ห้ามใส่นะครับนะสิ่งเหล่านี้จะต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเราก็จะแนะนำให้พี่น้องเนี่ยนะทำเสียก่อนเลยพอเข้าสู่เขตเขาเรียกมีก่อนเขตที่จะต้องทำการเริ่มของอิหรอมเริ่มทำการเนียดหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เริ่มมีข้อห้ามแล้วคนที่ทำที่ของอิหรอมอยู่เนี่ยจะมีข้อห้ามว่าห้ามทำอะไรบ้างซึ่งผมจะพูดในตอนท้ายนะแต่ตอนนี้ให้รู้ว่าทำไมจะต้องเตรียมตัวขนาดนั้นพี่น้องก็อาบน้ำเตรียมตัวผู้ชายสวมผ้า2ชิ้นนะครับเป็นผ้าของอิหรอมเนี่ย2ชิ้นนุ่ง1นุ่งผืนนึงห่มผืนนึงเป็นผ้าที่ไม่มีการเย็บทออย่างเดียวทั้งผืนนะใครยังไม่มีก็ซื้อที่รุสลันเซ็นเตอร์ได้นะครับนะไม่รู้ว่าแซ่แจกหรือเปล่าไม่แจกนะอุมเราะห์ไม่แจกฮัจญ์แจกนะครับสองให้สวมชุดอิหรอมสำหรับชายเนี่ยผ้า2ชิ้นนุ่ง1ชิ้นห่ม1ชิ้นสวมรองเท้าซึ่งไม่มีการหุ้มส้นก็เป็นรองเท้าแตะนะครับนะถือว่าเป็นรองเท้าสารอะไรก็ดีรองเท้าสารก็ได้รองเท้าผู้ชายนะครับถ้ารองเท้าสารเนี่ยจะดีอยู่อย่างตรงที่ว่าเราขึ้นเครื่องเราก็ใส่อันนี้ไปได้ตลอดเลยผมเนี่ยนะอันนี้เล่าให้ฟังนิดหนึ่งผมใช้รองเท้าพลาสติกทำด้วยยางพาราสีดำลักษณะเหมือนรองเท้าสารมีสายรัดส้นผมขึ้นเขาลงห้วยผมใช้คู่นี้ตลอดอาบน้ำละหมาดเปียกก็ไม่เป็นไรแห้งก็ไม่เป็นไรนะไปที่ไหนก็ได้ขึ้นเครื่องก็ใช้คู่นี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเหล็กให้มันร้องเจียวจ้าเวลามันผ่านเครื่องอิสราเอลเพราะฉะนั้นสบายเลยนะครับแล้วไม่มีใครขโมยแต่เพราะราคาไม่กี่ตังค์หายก็ไม่เสียดายอนุญาตสำหรับผู้หญิงนะครับให้เปิดใบหน้ากับฝ่ามือต้องเปิดใบหน้ากับฝ่ามือด้วยช่วงเครื่องของการของอิหรอมเนี่ยนะครับคุมอิหยาบนะทั่วร่างยกเว้นใบหน้ากับฝ่ามือคือต้องเปิดหน้าแล้วเปิดฝ่ามือเนี่ยช่วงอื่นเนี่ยปิดได้หมดนะครับปิดได้หมดแต่ว่าช่วงของการคราวนี้มีก่อนเนี่ยมันจะห่างจากที่พักโรงแรมเราประมาณสัก10กิโลเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเดินทางเนี่ยตื่นเช้าแซ่บอกว่าเอาเราเข้าคิวเลยอาบน้ำอะไรตาให้เรียบร้อยนะครับแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยนะรถอาจจะมารับประมาณสักบ่าย2โมงพอทานอาหารกลางวันเสร็จเนี่ยเราก็เตรียมขึ้นรถกันละนะตรงเนี้ยพี่น้องเก็บน้ำละหมาดไว้ถ้าสามารถเก็บได้นะครับจากโรงแรมไปอาบน้ำละหมาดไปจากโรงแรมไปเพราะอันเนื่องมาจากที่มีก่อนเนี่ยคนมันจะคับข้างพี่น้องอาจจะเห็นบางคนของเราอย่างเช่นทีมงานบางคนนะครับอาจจะแต่งโต๊ะอะไรไปพี่น้องอยากเอาเขาเป็นเกณฑ์นะเพราะพวกนี้เขาประเภทรู้แล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรเขาจำเป็นจะต้องทำงานอย่างเช่นคนกระเป๋าให้เราเนี่ยคนเหนื่อยเขามีเหงื่อมีอะไรถ้าเป็นของอิหรอมเนี่ยผ้ามันจะหลุดมันจะอะไรก็จะเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นทีมงานของเรานี่อาจจะต้องแต่งแบบนั้นก่อนแล้วเขาก็จะไปที่มีก่อนแล้วเขาก็เริ่มไปทำอะไรต่ออะไรที่นั่นแต่ปัญหาคือถ้าคนไม่เคยเลยนะผมจะบอกให้เพราะอันเนื่องมาจากมีประสบการณ์มาก็คือมีบางคนไม่ยอมแต่งเพราะอันเนื่องมาจากเขาเรียนมาบอกว่าต้องไปแต่งที่มีกอดไปคลองที่มีกอดเขาก็เลยไปอะไรไปที่มีกอดแล้วไปอาบน้ำพี่น้องรู้ไหมว่ารถแต่ละคันที่เราไปเนี่ยคุมรถห้าหนึ่งคันเนี่ย50คนไปกัน4คัน
อีก3คันออกไปแล้วเป็นชั่วโมงคันนี้ยังออกไม่ได้เลยเพราะอะไรครับเพราะ2คนที่ไม่ยอมของอิหร่อมไปยืนต่อแถวเพื่อจะอาบน้ำเพื่อจะอาบน้ำละหมาดเพื่อจะของอิหร่อมแล้วเข้าไปละหมาด2รอกอะฮ์ที่มัสยิดแล้วมาขึ้นรถเนี่ยเป็นเวลาชั่วโมงคิวมันไม่ได้ไงที่มีกอดคนมันแน่นคุณอย่าไปคาดหวังว่ามันจะว่างถ้ามันว่างกันอัลฮัมดุลิลละห์แต่ถ้าเกิดไม่ว่างขึ้นมานี่คุณเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับคนอื่นเลยเพราะคนอื่นเขาเตรียมพร้อมหมดแล้วเข้ามาถึงที่มีกอดคุณมีน้ำละหมาดจากอะไรจากโรงแรมมาใช่ไหมพอเข้ามัสยิดฮารอเข้ามัสยิดที่มีกอดปั๊บคุณไปละหมาดนะครับสองรักอัตสุนัตอันเนื่องมาจากการของอิหร่อมแล้วก็เริ่มทำการเนียดแล้วก็หลังจากนั้นคุณก็ขึ้นรถมาแล้วกล่าวรับใบแล้วก็ออกเดินทางเพราะฉะนั้นใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่เพราะปัญหาก็คือคุณไปคาดหวังว่าที่มีกอดจะมีอะไรจะสามารถอาบน้ำได้เนี่ยมัสยิดที่มีกอดมัสยิดที่มีกอดเนี่ยนะครับมีชื่อหลายชื่ออย่างเช่นมัสยิดชัยรอห์เพราะที่นี่มีต้นไม้เยอะชัยรอห์ในแบบต้นไม้หรืออับยัดอาลีคำว่าบิรุนนะครับเป็นเอกพจน์พหูพจน์คืออับยัดนะแปลว่าบ่อน้ำอาลีนะก็มีประวัตินั่นเองตรงนี้นะครับเป็นที่ที่เราจะต้องไปเริ่มต้นควันของอิหร่อมที่นี่ก็คือพอรถไปจอดนะครับเราก็ลงจากรถไปนะถ้าช่วงฮัจญ์เขาจะให้บัตรเลยสมมติว่า50คนเขาแจกบัตรเลยพอกลับมาเขาก็จะรับบัตรที่ประตูนับ50ครบเขาจะได้ไม่ต้องมาเดินนับทีละเก้าอี้เนี่ยแต่ว่าตอนอุมเราะห์เนี่ยจะสบายหน่อยก็เป็นหน้าที่ของคนคุมรถนี่แหละก็คือหมายถึงว่าถ้าผมนำพี่น้องนะผมก็จะต้องดูว่ามากี่คนนะขึ้นรถกี่คนลงรถกี่คนถ้าหักหลงจะต้องวิ่งตามอะไรต่างๆคราวนี้ปัญหาตรงนี้ก็คือหน้ามัสยิดกับหลังมัสยิดมันจะเหมือนกันเด๊ะเลยมันจะเหมือนกันมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีกรณีที่เคยไปจอดรถอยู่หน้ามัสยิดแล้วปรากฏว่าตอนไปรอคุณไปออกไปเดินไปรอไปหลังมัสยิดไปรอหลังมัสยิดซึ่งหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วคุณก็ไม่เจอไปตกอกตกใจอยู่ที่นั่นไอ้ส่วนคนที่อยู่ในรถก็นั่งรอกันเอ๊ะไปไหนไม่ยอมมาเนี่ยปัญหาเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าคุณเข้าทางไหนแล้วก็ต้องออกทางไหนก็มันจะมีหลักเกณฑ์ในการมองดูเสาโดมเนี่ยเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นก็พอไปถึงที่นี่พี่น้องเข้าไปนะครับเอาละมันก็จะเริ่มสู่เข้าสู่พิธีละพิธีการการประกอบพิธีอุมเราะห์นะครับมีกอดของชาวมะดีนะห์ท่านนบีปฏิบัติก็คือมีนบีออกจากมะดีนะห์แล้วก็เริ่มครองอิหร่อมจากมีกอดตรงนี้เพราะเราก็ได้ปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราด้วยนะครับนะเอาละนะครับตรงนี้เรียกว่าซุนฮุไลฟะห์นะห่างจากในตัวเมืองของมะดีนะห์นี่ประมาณ10กิโลนะเมื่อพี่น้องมาถึงนะครับให้ทำการของอิหร่อมนะเรามาแล้วเรามีของอิหร่อมมาแล้วให้มีน้ำละหมาดเข้าไปในมัสยิดนะครับให้ไปทำการละหมาด2รอกอะห์รอกอะห์แรกฟาติฮะห์กุลยาอัยยูฮันกาฟิรูนรอกอะห์ที่2ฟาติฮะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับโดยการเนียดว่าข้าพเจ้าละหมาดสุนัตอันเนื่องมาจากการของอิหร่อมเพื่อการทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาหลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยให้สลามเสร็จแล้วพี่น้องกล่าวนะครับการเนียดในเรื่องของการทำฮัจญ์ก็ดีหรืออุมเราะห์ก็ดีจะต้องมีการกล่าวด้วยจะต้องมีการกล่าวคำเนียดด้วยให้พี่น้องกล่าวว่าลับบัยกะอุมเราะตันนะง่ายๆนะครับลับบัยกะอุมเราะตันลับบัยกะอุมเราะตันในใจก็บอกว่าโอ้อัลเลาะห์ฉันตอบสนองพระองค์ด้วยการทำอุมเราะห์ลับบัยกะเนี่ยแปลว่าฉันรับท่านนะสั้นๆแปลสั้นๆฉันรับท่านอุมเราะห์ด้วยการทำอุมเราะห์ก็คือฉันตอบสนองคำเชิญของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์เชิญให้เรามาเนี่ยนะเชิญมาทำอะไรทำอุมเราะห์ฉันตอบสนองพระองค์ด้วยการทำอุมเราะห์นะหรือข้าพเจ้าขออิหร่อมเพื่อการทำอุมเราะห์เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาง่ายๆนะครับรับใบกับอุมเราะห์ตันหลังจากนั้นพี่น้องละหมาดเสร็จใช่ไหมกล่าวรับใบกล่าวอะไรกล่าวรับใบกับอุมเราะห์ตันเนียดเรียบร้อยพี่น้องมาที่รถเลยขึ้นบนรถเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการนับเมื่อครบแล้วรถออกทันทีและพี่น้องหัวหน้าคนที่นำทีมก็จะเช็คกับพี่น้องอีกคนเนียดเรียบร้อยนะเนียดเรียบร้อยทุกคนเนียดเรียบร้อยแล้วนะรับใบกุมรตันข้าพเจ้าของเราประการทำเราเพื่อเราตาลาเรียบร้อยนะครับเอาละหลังจากนี้มีสุนนะให้ทำการกล่าวตั้นบียะไปจนกว่าจะถึงลานตะวาบเมื่อเราจะเริ่มเข้าพิธีตะวาบถึงจะหยุดกล่าวเพราะตอนนี้มีสุนนะให้กล่าวถ้าใครไม่ไหวก็ไม่ต้องกล่าวหรือใครจะง่วงจะอะไรก็แล้วอาจจะหลับไปนะผู้หญิงกล่าวเบาๆผู้ชายก็กล่าวไปด้วยกันนะครับละบัยกัลลอฮุมมะละบัยละบัยกะลาชะรีกะลักละบัยอินนัลฮัมดะวันนิอ์มะตะละกะวัลมุลลาชะรีกะลักน
ถ้าผมนำรถผมก็จะกล่าวนำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก่อนนะครับจนกว่าพี่น้องจะหลับไปแล้วก็เลิกกล่าวนะครับหลังจากนั้นก็ถ้าตื่นขึ้นมาใครตื่นมาใครก็จะกล่าวก็กล่าวไปเพราะเนื่องมาจากภาคผลของการกล่าวเนี่ยมันสำคัญนะใครที่กล่าวรับใบเนี่ยนะเขาจะมีสภาพมีฮะดิษที่บอกว่าเขาจะมีสภาพถ้าหากอัลเลาะห์ตอบรับดูอาของเขาเนี่ยเขาจะมีสภาพบริสุทธิ์เหมือนดุจทารกแรกเกิดเลยคือจะลบล้างบาปกรรมของเขานะมันก็จะมีความหมายพี่น้องลองเช็คดูอีกทีการกล่าวรับใบเนี่ยครับโอ้อัลเลาะห์ฉันตอบสนองคำเชิญของพระองค์ฉันตอบสนองพระองค์ด้วยการไม่ตั้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นภาคีกับพระองค์แท้จริงการสรรเสริญความโปรดปรานและอำนาจเป็นของพระองค์ไม่มีการตั้งสิ่งใดเป็นภาคีองค์พี่น้องดูนะสังเกตนะเน้นเรื่องของการตั้งภาคีเป็นสำคัญเลยเพราะการตั้งภาคีถือเป็นบาปใหญ่มากนะเรามาหาอัลเลาะห์เนี่ยหลายคนมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ในประเทศเราเนี่ยบางคนทำเขาเรียกทำชิริกตั้งภาคีเนี่ยโดยไม่รู้ตัวด้วยซ้ำวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ผมเห็นสังคมบ้านเราเนี่ยดีขึ้นเยอะเพราะมีความเข้าใจเยอะเมื่อก่อนเนี่ยพอจะขึ้นบ้านทีต้องดูเรื่องดูยามใช่ไหมจะทำบ้านใหม่ทีหรือแม้กระทั่งจะแต่งงานก็ต้องอะไรขึ้นกี่แคมแรมกี่ค่ำอะไรก็ต้องดูกันปัจจุบันนี้ในการก็จะไม่มีแล้วขึ้นกี่ค่ำแรมกี่ค่ำคือแต่งได้เสมอถ้าเราพร้อมอันนี้คือสิ่งสำคัญมุสลิมไม่ต้องไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องยามขึ้นอยู่กับอัลลอฮ์นะเพราะฉะนั้นบางคนทำชีริกโดยไม่รู้ตัวนี่คือชีริกนะบาปใหญ่นะครับนะท่านอุสูลสอนเอาไว้เลยนะครับเรื่องของบาปใหญ่โดยเฉพาะบาปที่เป็นบาปชิริกแบบแอบแฝงเนี่ยท่านอุสูลบอกว่ามันจะมาเหมือนกับสภาพของมดดำที่คานมาบนหินสีดำในยามค่ำคืนที่มืดมิดพี่น้องครับแค่มดดำมาบนหินสีดำนี่ก็ไม่เห็นแล้วไม่ต้องมากลางคืนหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ชิริกมันมากับเราโดยบางทีเราไม่รู้ตัวผมยกตัวอย่างให้ฟังเป็นอิหม่ามปรากฏว่าลูกชายเนี่ยมาแล้วเล่าให้ฟังบอกออกรถมาใหม่เลยนะปรากฏว่าไปจอดใต้ต้นมะพร้าวร่วงใส่ต้องไปเปลี่ยนกระจกใหม่เพิ่งขับไม่ได้2วันเองอ่ะนะปรากฏไล่พ่อบางพ่อเป็นตัวอิหม่ามมิซัมพ่อบอกมึงไม่มาบอกกูออกรถไม่มาบอกกูวันไหนกูจะได้ดูให้ว่ามาจะได้ปลอดภัยเนี่ยเป็นตัวอิหม่ามนะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองทำชิริกเลยยังจะต้องดูเรื่องดูยามเวลาทำนั่นทำนี่เพราะฉะนั้นมันไม่ขึ้นอยู่กับใครมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจของเราวันนี้ความรู้มาง่ายมาจากอินเทอร์เน็ตมาจากอะไรพี่น้องหาความรู้ได้ง่ายนะไม่รู้ถามอาจารย์ไม่รู้ดูจานดำนะดูทีวีจานดำพี่น้องถามสามารถได้ตลอดแต่ถ้าคนไม่เอาเนี่ยบางทีติดตั้งจานดำนะแล้วดันไปบอกคนที่ติดตั้งจานดำบอกลบไอ้3ช่องนี้ออกไปให้หมดดูอย่างอื่นได้หมดยกเว้น3ช่องดูไม่ได้มันบาดตาบาดใจมันทำให้อะไรความรู้สึกเสียก็พี่น้องทำพี่น้องเองเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าความรู้มันมาแล้วพี่น้องปฏิเสธอะเวลาที่กลับไปหาอัลเลาะห์ถามแล้วพี่น้องหาคำตอบให้ดีนะว่าทำไมพี่น้องไม่รับความรู้ทำไมพี่น้องไม่พิจารณาไม่ดูกันหลายๆที่จะได้อะไรนะอันนี้ก็คุยให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นชี้นี้สำคัญถึงได้กลับอันนี้ไงเวลาหลังจากที่เราไปละหมาดไปเนียดเรียบร้อยแล้วขึ้นรถมาเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพของการของอิหร่ามอย่างนี้พี่น้องครับมารยาทในการของอิหร่ามผู้ชายเนี่ยนะครับผ้าจะต้องอยู่บนไหล่ทั้งสองนะเวลาที่ตะวาฟเท่านั้นเองที่ผ้าจะต้องสบายเฉียงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอใครที่ไหนที่ยังไม่ได้อยู่ในลักษณะการตะวาฟแล้วเปิดผ้าเนี่ยพี่น้องแตะไหล่เขาได้เลยทำท่าอย่างนี้คุมไหล่หลายคนที่ผมไปบอกอาหรับเนี่ยเขาขอบคุณนะบางทีเขาลืมตัวไงหรือบางคนเอาผ้าคุมหัวอย่างเงี้ยแดดร้อนเอาผ้าคุมไม่ได้นะเพราะตอนนี้มันมีเงื่อนไขและมีกฎกติกาแล้วเวลาของอิหร่ามปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีการปฏิบัติที่อยู่ในคันลองที่ถูกต้องเอาละหลังจากนั้นเราจะเดินทางจากจุดที่บินมีก่อนถึงนครมักกะนะครับประมาณ427กิโลเพราะ470กิโลประมาณนั้นนะเพราะเนื่องมาจากระยะทางไกลสมควรกันถึงได้บอกว่าถ้ารับใบไม่ไหวก็หลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวตื่นขึ้นมาว่ากันใหม่นะครับนะอันนี้คือสภาพของอะไรครับภาพของลานตอวาฟนะซึ่งเป็นโครงการนะครับนะที่ถ้าทำแล้วเสร็จเนี่ยสภาพจะเป็นอย่างนี้พี่น้องครับในอดีตเนี่ยพี่น้องฮารอมมีแค่นี้นะและมีลานสแอร์และมีไบตุลลอฮ์ตรงนี้ตอนนี้พี่น้องครับไอ้ปีกที่มันสยายออกไปเนี่ยขนาดมหึมาเลยพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลมีสถานที่อะไรต่างๆอีกมากมายห้องน้ำอยู่ในฮารอมเลยนะตอนเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฮารอมใหม่ส่วนใหญ่แล้วจะเปิดบริการช่วงที่ทำฮัจญ์แต่ช่วงอุมเราะห์ถ้าคนน้อยๆเนี่ยอาจจะไม่เปิดทุกโซนเพราะเนื่องมาจากมันจะกลายเป็นเปิดที่ให้คน
ไปกระจายกันอยู่แล้วทำให้คนที่ทำความสะอาดเนี่ยต้องลำบากอาจจะบางส่วนอาจจะโซนบางส่วนอาจจะเข้าไปไม่ได้ก็ต้องอภัยกันพี่น้องเห็นความสวยงามไหมอาคารหลังใหม่ที่สร้างเนี่ยพี่น้องดูสวยงามครับนะพี่น้องเข้าไปชมได้เลยนะครับไปเดินดูเดินชมไปเหนียดอะละพอไปถึงที่นู่นถึงที่ไหนถึงที่มักกะถึงที่เมกาพี่น้องแซนจะจัดพี่น้องเข้าโรงแรมให้ทานอาหารเรียบร้อยนะครับนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปกันประมาณสักบ่ายสองโมงจะไปถึงที่นี่ประมาณสักสองทุ่มสามทุ่มก็จะให้พี่น้องได้รีแลกซ์พักผ่อนกันนะครับเข้าห้องน้ำอะไรต่างใครที่ไม่ไหวก็จะพักผ่อนซะก่อนแล้วก็นัดหมายเพื่อการทำการตอวาบสะแอร์แล้วก็ตะฮันลมทำให้เสร็จในคืนนั้นเลยนะครับไปถึงแล้วเนี่ยอย่าไปเอาไว้นานเพราะช่วงการของอิรอนเนี่ยมันจะมีข้อห้ามต่างๆถ้าพี่น้องไปพลาดพังทำเขาเนี่ยอาจจะต้องนะไปเชือดแกะเสื้ออะไรต่ออะไรเสียดำนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องระวังนิดนึงคราวนี้พอไปถึงแล้วก็แซ่ก็จะนัดหมายพี่น้องก็เตรียมตัวเลยนะครับมีน้ำละหมาดเรียบร้อยกระเป๋าอะไรเมื่อกี้เนี่ยที่กระเป๋าสะพายหลังอ่ะนั่นแหละต้องมีคนละใบแล้วตอนนี้เดี๋ยวเข้าอะไรพอเข้าฮารอมเนี่ยมันจะได้ติดอยู่กับตัวเราไม่ใช่ไปตั้งไว้แล้วเดี๋ยวไปออกอีประตูในรองเท้าเราก็ไม่เจอมีประสบการณ์เยอะมากนะครับก็คือพอเข้าไปบางคนเนี่ยเอาถุงใหญ่เบ้อเร่อเลยญาติไป10คนเอารองเท้ารวมมาในถุงปรากฏเดินไปเดินมาเดินไปเดินมารองเท้าที่วางไว้น่ะตอนออกเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนจำไม่ได้ก็คนเดียวไปวางอ่ะอีก10คนไม่ได้ช่วยกันดูด้วยซ้ำเนี่ยปล่อยให้คนเดียวไปวางพอถามมันไม่รู้จบเดินเท้าเปล่ากลับบ้านเพราะฉะนั้นแต่ละคนพึ่งพาตัวเองกับรองเท้าอยู่ในกระเป๋ารองเท้าไม่ใช่ในยิสอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในตัวเราก็ไม่เป็นอะไรเราก็พาไปนะครับก่อนเข้ามัสยิดฮารอมถอดรองเท้าแล้วใช่ไหมเอารองเท้าใส่กระเป๋าแล้วมีดูอาถ้าพี่น้องอ่านดูอาเต็มๆเขาจะอ่านว่าบิสมิลลาฮิวัสซาลาตุวัสซาลามุอะลารอซูลิลลาห์อะอูซบิลลาฮินะซีมบิวะจีฮิลกะรีมวะบิซุลตานิฮิลกอดีมินัชชัยฏอนิรรอญีมใครไม่ไหวเอาแค่นี้พออัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอะบวาบะเราะมะติกาเหมือนเด็กค่ายเหมือนเด็กเข้าค่ายเพราะดูร้อนเขาท่องกันแค่นี้แหละเอานักเรียนเข้ามัสยิดอ่านยังไงอัลลอฮุมมัฟตะฮ์ลีอะบวาบะเราะมะติกานะโอ้อัลลอฮ์ขอองค์ทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาแก่ข้าพระองค์ได้เถิดแค่นี้พอเข้ามัสยิดไปแซ่จะพาพี่น้องไปยังอะไรยังไบตุลลอฮ์ไปมองไบตุลลอฮ์ก่อนใครที่ยังไม่เคยเห็นใครที่ยังมาเป็นครั้งแรกก็ต้องมองนะครับมีซุนนะห์ว่าการมองไบตุลลอฮ์เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับให้อ่านดุอาแซ่ก็จะนำอัลลอฮุมมะอันตัสสลามวะตามมิงกัสสลามวะไฮยีนารับบานาบิสลามแซ่ว่า3เที่ยวนะพวกเราถ้าหากว่ามีคู่เนี่ยมีคู่มือแล้วเนี่ยพี่น้องเอากลับไปอ่านเลยซ้อมไปก่อนเลยนะไปถึงปั๊บแซ่ไม่พึงแซ่แล้วอ่านเองเลยนะครับนะรู้ความหมายโอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงสันติขอความสันตินั้นมาจากพระองค์และขอพระองค์ได้โปรดให้เรามีชีวิตอยู่ด้วยความสันตินี่คือสุนนะเมื่อเราเห็นไบตุลลอฮ์เป็นครั้งแรกผมก็จะทำยินนิทรรศการหรืออาจจะโหลดใส่ไปในอะไรในไลน์เดี๋ยวเราทำลายกันเพื่อไม่จะทำลายพังให้มันพังพินาศทำลายกลุ่มนะครับเพื่อที่เราจะได้ส่งข่าวสารถึงกันมีอะไรจะแนะนำกันผมก็จะแนะนำสอนกันไปตลอดนะช่วงนี้เราทำอะไรนะครับใครมีปัญหาก็ถามมาในไลน์ก็ตอบปัญหากันอันนี้ก็จะบอกนะกะบะห์นี่มันจะมีสถานที่ที่เรียกดุอามุสตะยับดุอามุสตะยับคืออะไรก็คือสถานที่ที่อัลเลาะห์จะทรงตอบรับดุอาเราอย่างแน่นอนถ้าหากว่าเราไปยืนตรงนั้นไปอยู่ตรงนั้นไปขอตรงนั้นนะแซ่ก็จะอธิบายให้ฟังนะครับผมก็จะมีภาพให้ดูด้วยเอาละตอนนี้เรื่องหินดำหลายคนเมื่อจะทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์ก็ดีโฟกัสไปเรื่องของหินดำเนี่ยบางคนเนี่ยนะแชร์ได้ไปกุจุบหินดำป่ะล่ะไม่ได้จูบก็ไม่ได้ฮัจญ์อย่างนี้บางคนไปถึงขนาดนั้นเลยแชร์ก็เสียใจตอมใจนะว่าไปทำฮัจญ์แล้วไม่ได้ไปจูบหินดำแล้วก็เป็นไงล่ะไม่ได้ฮัจญ์ด้วยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นเป็นความเชื่อที่ผิดพี่น้องลงมาดูนะครับท่าทีของเราที่เรานั้นจะต้องมีต่อเรื่องของการกุจุบหินดำนะครับนะปรากฏว่าเมื่อท่านอุมัรเนี่ยนะได้ทำการกุจุบหินดำเนี่ยท่านได้กล่าวว่ากล่าวว่าไงครับอินนีอะอะลามุอันนะกะฮะจรุนแท้จริงฉันรู้ว่าเจ้าเนี่ยเป็นเพียงหินนะครับลาตะดุรุวะลาตัมฟะไม่ได้ให้คุณให้โทษอะไรแก่เราเลยนะครับวะลาลาวลาวะลาอันดูเนี่ยมันต
ัวหนังสือมันเพี้ยนไปในเมื่อคืนเนี่ยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้แก้เขาบอกว่าถ้าหากฉันไม่เห็นรอซูลอุมัรเป็นคนพูดนะครับว่าถ้าหากฉันไม่เห็นว่ารอซูลเนี่ยจูบเจ้าฉันจะไม่มีทางจูบเจ้าเลยอันนี้การที่อุมัรเนี่ยจูบหินเนี่ยเป็นการจูบตามที่ท่านนบีได้จูบก็คือปฏิบัติตามท่านรอซูลนะตามท่านนบีเพราะฉะนั้นหินจึงไม่ได้มีอะไรที่เป็นสาระสำคัญว่าถ้าไม่ได้จูบเนี่ยจะไม่ได้ฮัจญ์ไม่ได้อุมเราะห์เพราะฉะนั้นอย่าไปพยายามจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะอันนี้เล่าให้ฟังพี่เคยผมเองตอนไปเนี่ยก็อายุมากนะผมก็บอกแล้วนะครับก็บอกทุกคนแหละไม่ใช่เฉพาะพี่เคยหรอกบอกว่าเวลาที่เราจะเข้าไปจูบหินดำเนี่ยต้องประเมินนะว่ากำลังเราพอหรือเปล่าไอ้ที่มันหนุ่มๆแน่นๆเนี่ยพอไปเข้าไปแล้วแย่เลยนะครับก็ถูกเบียดนะครับผมเองเนี่ยมีประสบการณ์ก็คือไปแล้วถูกเบียดซะน่วมเลยนะครับตอนเข้าเนี่ยยังง่ายกว่าแต่ตอนออกเนี่ยแทบออกไม่ได้เลยเพราะว่าทุกคนก็จะไปแทนที่เราอ่ะทุกคนจะเข้าแทนที่เราเรา1คนที่จะออกมา1เนี่ยเป็น10เลยที่จะเข้าไปแทนที่ฉะนั้นโอกาสออกมันไม่ได้เลยผมทำไงครับเอาอูซบิลอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมถีบกะบะห์เลยจนกระทั่งคนที่จะเข้าเนี่ยเซออกไปพอเซมันก็เป็นที่ว่างผมก็หลุดออกไปได้ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้าไปได้เนี่ยตอนออกไม่เคยได้เดินออกเขาจะออกบนหัวชาวบ้านนะคือยกแล้วก็ลอยไปบนคนลอยจนกระทั่งไปถึงที่ว่าพลุร่วงลงมาเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะเข้าไปก็ต้องเตรียมใจนิดนึงคุณต้องแข็งแรงพอสมควรนะคราวนี้พี่เคยที่ผมบอกเนี่ยไปแล้วปรากฏว่าไปเหยียบตรงหินดำเนี่ยมันจะมีช่องนึงตรงช่วงที่เป็นหินดำเนี่ยมันไม่มีฐานนะขอบของกะบะห์เนี่ยมันจะไม่มีขาก็ลงไปหัวก็ไปกระแทกหินกับกาบ้างกลับมาเนี่ยคนที่ร่วมห้องก็ไม่ยอมบอกผมเพราะผมเคยบอกไว้แล้วไงเขากลัวผมจะดุปรากฏว่าไปคุยด้วยจนกระทั่งผมมีโอกาสได้ไปคุยด้วยเขาบอกว่าเขาอยู่ทางภาคใต้เขาเนี่ยเดี๋ยวหลานลูกเขาจะมาเยี่ยมผมบอกไม่ตัวปกติแล้วไปทำอะไรมาเขาก็เลยเล่าให้ฟังคนที่อยู่ในห้องด้วยกันที่ไปด้วยกันแก่ๆทั้งนั้นแหละก็เล่าให้ฟังไปหัวไปกระแทกกับกาบ้ามาเนี่ยปรากฏผมก็พาโรงพยาบาลเลยหมอเอาเข้าผ่าตัดด่วนครับหัวสมองเลือดคลั่งในสมองนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นต้องฟังผู้นำให้ดีหินดำที่เราไปนะครับถ้าไม่มีกำลังไม่สามารถไม่ต้องไปพยายามถึงขนาดนั้นนะครับนะหินดำที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นก้อนดำทั้งหมดมันจะมีอยู่ 7-8 ก้อนที่เป็นหินดำที่เขาฝังไปในเรซินนะครับแล้วก็มีการเช็ดทำน้ำเอาน้ำหอมมีเจ้าหน้าที่ไปยืนดูแลอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปก็ไม่ต้องไปตะเข็ดตะขวงใจไปจูบไปอะไรนะครับนะมันจะบางคนจินตนาการเอ๊ะไอ้ก่อนหน้ากูนี่มันเลียไปเท่าไหร่หรือว่าอะไรประมาณนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะไปขยะแขยงหรือเปล่าเขาทำความสะอาดดีไม่ต้องไปกลัวนะครับนะก็อันนี้เป็นเรื่องของหินดำอันนี้เป็นความรู้ด้วยนะครับเอาละคราวนี้วีเลในการตะวาฟเนี่ยพี่น้องพอไปถึงที่นั่นปั๊บหลังจากที่ไปกราบดุอาเมื่อเห็นกาบะห์เป็นครั้งแรกแซก็จะพาลงไปที่ลานตรงนี้แหละหยุดกล่าวตันบียะคือการกล่าวรับใบไม่มีสุนัขให้กล่าวแล้วให้หยุดแล้วพี่น้องก็ทำการสบายเฉียงเปิดไหล่ขวาปิดไหล่ซ้ายใครมีดูอาแผ่นเดียวที่อยู่ในใบเนี่ยแทรกมาก็พี่น้องถือไปแผ่นเดียวไม่ต้องถือหนังสือไปก็ได้หนังสือมันตัวเล็กอาจจะเอาไว้ในการอ่านนะเอากระดาษแผ่นนั้นไปพับเอาเฉพาะตรงอะไรตอนไหนที่เราทำอะไรเราก็พับเฉพาะให้มองเห็นตรงนั้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ไปเริ่มตรงจุดหินดำสมัยก่อนตรงเขตหินดำเนี่ยเขาจะมีเส้นดำไว้โอ้โหปรากฏปัญหาเลยเพราะทุกคนจะต้องไปยืนบนเส้นแล้วก็ไปเริ่มเป็นอุปสรรคก็คือเหมือนกับรถติดกันเขาเอาหินเขาก็เลยออกตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีเราก็ใช้ประมาณเอาครับพี่น้องครับพี่น้องมองไปด้านซ้ายมือก็จะเห็นมุมที่มีหินดำอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่ถ้าด้านซ้ายนี่จะมีสัญลักษณ์ก็คือเป็นไฟสีเขียวตรงนั้นน่ะพอถึงประมาณตรงนี้พี่น้องเลยในยกมือนะครับทำอิชาร์จริงๆแล้วซุนนะเนี่ยจริงๆแล้วมีให้เรานั้นเข้าไปจูบหินดำก่อนแล้วถึงจะเริ่มทำการตะวาฟแต่เราทำไม่ได้หรอกนะครับก็ให้ทำการเอามือไปสัมผัสแล้วมาจูบก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับเราทำไงล่ะอันสุดท้ายคือทำอิชาร์ก็คือสัญลักษณ์เอามือเนี่ยนะครับหันไปทางหินดำแล้วก็กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรถามว่าต้องเนียดไหมไม่ต้องมันมาตั้งแต่นู่นแล้วเนียดเนี่ยเรามาตั้งแต่อะไรตั้งแต่อยู่ที่มีก่อนแล้วว่าเราทำอะไรเราทำอุมเราะห์ใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ในขั้นตอนแล้วว่าเมื่อทำอุมเราะห์เนี่ยเราคลองอิหรอมมาถึงตรงนี้ก็ต้องตะวาฟอ้าวก็เริ่มตะวาฟเริ่มด้วยการบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรนะครับนะกล่าวไปการตะวาฟก็คือการเดิน7รอบรอบไบตุลลอฮ์นะครับนะในสภาพที่มีน้ำละหมาดนะถ้าใครเดินไปแล้วเสียน้ำละหมาดเนี่ยพี่น้องต้องไปอาบน้ำละหมาดใหม่
แล้วก็มาเริ่มตรงจุดที่พี่น้องเสียเดินไป3รอบแล้วเสียพี่น้องก็ไป4 5 6อะไรตามนี้ไปนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาเริ่มใหม่นะแล้วก็ในขณะที่เดินไปรอบไบตุลลอฮ์เนี่ยนะครับนะเดินตั้งแต่จุดไบตุลหินดำเนี่ยจนกระทั่งวนมารอบหินดำอีกทีเนี่ยนับเป็น1เที่ยว1รอบนะทำอย่างเงี้ย7รอบนะครับตอนนี้มันมีซุนนะห์อีกอันนึงที่เราจะต้องปฏิบัติตามก็คือเมื่อเดินมาถึงเอางี้ก่อนพอเรากล่าวบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรเนี่ยแซก็จะนำละตอนนี้นำเอาดุอาเราเห็นเราเห็นได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีการแจกดุอานะครับโอ้โหรอบที่1อ่านดุอานี้รอบที่2อ่านดุอานี้นะครับเอามาใส่คอไว้เลยนะครับเขาแจกทางกรมศาสนาทางกระทรวงอะไรต่างเนี่ยนะครับเนี่ยดูนี่เขาเอามาแจกพี่น้องครับพี่น้องสาดีนะแต่จริงๆแล้วมันทำไม่ได้หรอกขนาดคนอ่านแบบภาษาอาหรับเก่งๆเนี่ยยังไม่ได้เลยเพราะเนื่องมาจากในลานตอวาฟเนี่ยมันสับสนผู้คนมันเยอะนะครับแล้วมีหลายกลุ่มหลายพวกเพราะฉะนั้นดูอาเนี่ยผมก็เลยจากประสบการณ์นะครับผมก็เลยรวมเอาสุดยอดของดูอาแล้วก็เป็นสิ่งที่มันสมบูรณ์ครับในนี้จะมีอะไรบ้างมี1การสรรเสริญอัลลอฮ์ต่อมามีการให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์แล้วอันที่3ก็คือปิดท้ายด้วยการขอดูอาต่ออัลลอฮ์อ่ะพี่น้องลองดูนะพี่น้องดูนะครับอันแรกก็คือแซ่ก็จะนำซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาห์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลียิอะซีมเนี่ย2แถวแรกเนี่ยคือการสรรเสริญอัลลอฮ์นะครับต่อมาบรรทัดที่3นี่เป็นการให้สัตยาบันกับอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะอีมานัมบิกะวะตัสดีกอนบิกิตาบิกะวะวะฟาอันบิอะห์ดิกะวัตติบาอันลิซุนนะตินบีกะมุฮัมมัดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยความหมายโอ้อัลลอฮ์ฉันนั้นศรัทธาต่อพระองค์นะคือเราบอกว่าเราศรัทธาต่ออัลเลาะห์แล้วเราจะปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อพระองค์เราจะปฏิบัติตามในสิ่งที่รอซูลของพระองค์ได้นำมาเนี่ยเป็นสัตยาบันที่เราพูดกับพระองค์แล้วเราก็บอกกับตัวเองให้เราสำเนียกว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเราทำโดยการทำตามสัญญากับพระองค์ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีได้นำมานี่คือสัตยาบันที่เราจะต้องมีต่อพระองค์อันสุดท้ายนะครับก็คือดุอาอัลลอฮุมมะจะอันอัลลอฮุมมะจะอันฮาอุมรตันมักบูลตันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงประทานฮัจญ์ที่มักบูลฮัจญ์ที่ได้ถูกตอบรับนะวะซะยันมัชกูรอความเพียรพยายามที่ถูกตอบรับวะซัมบันมักฟูรอบาปกรรมที่ถูกลบล้างนี่คือดุอาทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น1สรรเสริญอัลลอฮ์2ให้สัตยาบันกับพระองค์3ดุอาหลังจากนั้นพอพี่น้องมีเวลาว่างพี่น้องจะอ่านกุรอานพี่น้องจะขอดุอาอะไรพี่น้องเตรียมไว้นึกในใจแล้วก็ขอไปเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องไปฟังแซ่อย่างเดียวหมายถึงว่าคือมีผู้นำและผู้นำอ่านขออย่างเดียวแล้วเราตามเขาโดยที่ไม่รู้ความหมายนะเราก็ไม่รู้ว่าทำอะไรขออะไรงั้นผมถึงได้บอกว่าเน้นให้พวกเราเนี่ยพยายามที่จะรู้ตัวว่าเราทำอะไรทำไปเพื่ออะไรทำยังไงแล้วพี่น้องทำไปได้สบายวันหลังจากนี้เนี่ยพี่น้องจะมาตอวาฟซุนนะพี่น้องสามารถทำเองได้เลยไม่ต้องมีแซ่มานำด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นแซ่ก็นำสามเที่ยวแล้วก็พอเดินมาถึงรุกนุ่นจามานีก็คือมุมก่อนที่จะมาถึงมุมหินดำเนี่ยนะครับก็จะมีดูอาอีกอันหนึ่งซึ่งอันนี้มันง่ายตรงที่ว่าทุกชาติทุกภาษาที่เดินมาถึงจุดนี้เขาจะกล่าวเหมือนกันหมดเลยเพราะฉะนั้นบางทีเราลืมไปเราได้ยินคำนี้ปั๊บเรารู้เลยว่าถึงรุกนุ่นจามานีใกล้ที่จะอะไรจะถึงมุมหินดำแล้วนะครับดูอาอย่างนี้ครับร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารนะครับก็จะมีสำเนียงที่ต่างกันไปอินโดมาเลแต่ละคนก็จะมีเสียงมีทำนองที่มันแปลกๆออกไปครับพี่น้องก็ไปฟังดูกันละกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าอันนี้รุกนุ่นจะมานี่พอถึงตรงนี้แล้วก็ก่อนที่จะมาถึงมุมหินดำเนี่ยช่วงนี้ให้อ่านดูอาร็อบบานาทั้งสิ้นนะครับจนกระทั่งถึงมุมหินดำเนี่ยร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะฮ์ฟินนากิเราะฮ์มินาซะบันนาร์นะครับแล้วถ้าเป็นไปได้เราก็จะจัดรูปขบวนอย่างนี้ก็คือให้ผู้หญิงเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วผู้ชายก็จะอยู่รอบๆไปเป็นขบวนนะครับแซ่ก็จะอยู่ตรงด้านหน้าตรงกลางเนี่ยพอเราแซ่พูดแซ่เสียงก็จะได้ยินโดยทั่วเราก็จะได้อะไรอ่านตามแซ่ได้นะครับ
เนี่ยพี่น้องเห็นไหมว่ามันเยอะขนาดเนี้ยผู้คนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็จะสับสนเนี่ยถ้าหากว่าใครเป็นครั้งแรกก็พยายามนิดหนึ่งนะครับเกาะกลุ่มกันไว้หลังจากที่ตะวัฟไป7รอบมีซุนนะให้เราทำการละหมาดซุนนะหลังมะกอมอิบรอฮีมพี่น้องจะได้เห็นว่ามะกอมอิบรอฮีมเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละนะครับใกล้ๆกับซึ่งจะมีผู้คนเดินไปสัมผัสไปเกาะไปดูอาไปเช็ดไปลูบก็จะมีเช็คคอยห้ามนะครับก็คือกลัวว่าเราจะไปทำชีริกเพราะบางคนเนี่ยโอ้โหเอาผ้าไปเช็ดแล้วผ้านี่ไม่ซักเลยกลับไปเอาไว้เป็นอะไรครับของสำคัญติดเนื้อติดตัวเลยนะบางคนเนี่ยนะครับเอาซาลาบันไปฝากซาลาบันแซ่ไปหน่อยแซ่เอาไปใช้นะครับไปเอาไปเช็ดเอาไปอะไรที่นั่นเนี่ยแล้วก็กลับมาเก็บเอาไปรักษาไว้เลยว่าเป็นของสำคัญที่ผ่านการทำพิธีปลุกเสกมาแล้วอะไรประมาณเนี้ย ผมอาจจะพูดเกินไปแต่จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนขนาดนั้นเลย เพราะฉะนั้นพี่น้องจะได้เห็นว่าแม้กระทั่งไบตุลลอฮ์เนี่ยเขาก็มีการถลกคอมเมนต์ถลกผ้าขึ้นไปเพราะว่าถ้าไม่ถลกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีประเภทไปตัดบ้างนะครับไปทำอะไรซึ่งมันทำให้เกิดความเสียหายเนี่ยนะหลังจากตะวัฟ7รอบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปที่หลังมะกอมอิบรอฮีมแต่ว่ามันไม่ได้หรอกครับเพราะว่าตรงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงของการตะวัฟผู้คนก็จะเต็มไปหมดเลยถ้าพี่น้องไปยืนพี่น้องก็จะเหมือนไปทำเขื่อนกั้นน้ำคนก็จะมาติดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคือให้เราออกมาเขาบอกว่าทำในอะไรในมัสยิดฮารอมเนี่ยตรงไหนก็ได้นะถ้าไม่สามารถทำที่มาหลังมะกอมอิบรอฮีมได้ทำการละหมาดซุนนะตหลังจากที่เราตอวาฟเสร็จแล้วเราก็เอาผ้านะครับขึ้นมาคลุมไหล่นะเมื่อกี้เราคองทำอะไรสบายเฉียงอยู่ใช่ไหมครับเอามาคองเอามาปิดไหล่ทั้งสองแล้วก็ทำการละหมาดรอกอัตแรกฟาติฮะกุนยายุนกาเฟรูนรอกอัตที่สองฟาติฮะกุนฮวนลอฮุอะฮัดนะง่ายๆเหมือนกับตอนที่เราละหมาดที่มีก่อนแหละแล้วส่วนใหญ่คนที่ละหมาดซุนนะห์สองรอกอัตก็จะอ่านอย่างเงี้ยนะครับนะละหมาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ขอดุอาสักเล็กน้อยหลังจากนั้นนะครับก็หันไปมองว่าแซ่ก็รออยู่แล้วแซ่ก็จะพาพี่น้องไปตรงจุดที่มีการบริการน้ำซำๆนะครับเพื่อจะไปดื่มน้ำซำๆเห็นไหมมันเป็นขั้นตอนตะวาฟเสร็จแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดื่มน้ำซำๆพอไปถึงจุดบริการน้ำซำๆเนี่ยทุกคนก็จะไปรองน้ำแล้วก็ส่งกันมากระจายแจกกันไปพี่น้องจะดื่มก่อนก็ได้จะดื่มหลังดุอาก็ได้แล้วแต่เลยนะครับนะแซ่ก็จะนำอ่านดุอาอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกะอินมันนาฟิอาวะริซกอนวาซิอาวะชิฟาอันมินกุลลิดาอินวะอากิบะตันมินกุลลิบะละโอ้อัลลอฮ์สังวิงวอนขอต่อองค์ให้ได้รับความรู้ที่มีประโยชน์ความรู้มีเยอะนะครับปัจจุบันนี้เราหาได้จากอินเทอร์เน็ตอะไรแต่อยากให้เป็นความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ใช่ความรู้ที่จะไปโกงเขายังไงนะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะความรู้ที่มีประโยชน์ขออะไรอีกปัจจัยยังชีพที่กว้างขวางขอให้รวยขอให้รวยนะอะไรอีกขอให้หายจากป่วยทุโรคอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าไม่ป่วยนะจบเลยชีวิตนี้นะสบายอยู่แล้วตังก็ไม่ต้องเสียนะครับนะไม่ต้องไปหาหมอไปรอกันหลายชั่วโมงวันนึงปลอดภัยจากทุกภัยทั้งปวงเขามีอะไรมีภัยพิบัติมีสึนามิมีอะไรก็อะไรนะแผ่นดินไหวอะไรต่างๆเราไม่เคยโดนเลยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็ขอให้สิ่งที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยมันเป็นบทเรียนกับเราอย่าให้เราต้องอยู่ในภาวะอย่างนั้นก็คือไปโดนทุกภัยต่างๆเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่อะไรมันเป็นดุอาสุดยอดแหละนะเพราะฉะนั้นเราขอแล้วก็ดื่มน้ำซำๆแล้วก็เอาน้ำซำๆมาราดนะครับให้ร่างกายเราสดชื่นให้มันเป็นเหมือนกับยาน้ำซำๆเนี่ยมันเป็นทั้งยาและเป็นทั้งอาหารด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสก็ดื่มน้ำซำๆกันเยอะๆไปอยู่ที่นั่นนะครับเอามาที่บ้านได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาจำกัดละเพราะฉะนั้นอยู่ที่นั่นก็ใช้ให้มันเต็มที่เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็มีบริการสูงขึ้นมาแล้วก็เอาเก็บเอาไว้ในถังที่เป็นสเตนเลสนะครับเราไปกดได้ตลอดเวลานะในการบริการน้ำซำๆมีอยู่ในชั่วในมัสยิดฮารอมหลังจากที่ทำการตะวาฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วดื่มละหมาดเสร็จเรียบร้อยดื่มน้ำซำๆเสร็จเรียบร้อยแซ่ก็จะพาไปที่ลานตะวาฟลานอะไรลานซะแอก่อนขึ้นสู่เนินซะแอที่จุดแรกก็คือเนินซอฟาจอนจะขึ้นจุดตรงนั้นก็จะมีซุนนะให้กล่าวนะเอาอัลกุรอานเนี่ยมากล่าวเพื่อเตือนจิตใจของพวกเรานะครับกล่าวไงอินนัสซอฟาวัลมะรวะตะมินชะอาอิริลลาห์ฟะมันฮัจญันบัยตะอะวิอ์ตะมะรฟะลายุนาฮะอะลัยฮิอัยยัตตาวะฟะบิฮิมาฟะมันตะตาวะอะคอยรอมฟะอินนัลลอฮะชาคิรุนอะลีมถามว่าทำไมพี่น้องดูความหมายสิ
นะคือในอดีตเนี่ยทั้งลานเนินซอฟาเนินมะรวะเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยรูปเคารพช่วงที่ในยุคยาฮิลิยะห์นะมันจะมีรูปเคารพเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านรอซูลมาฟัตฮุลมักกะก็คือมาพิชิตมักกะเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยก็จะทำการล้างไม่ว่าจะเป็นรูปใบตุลรูปเคารพที่อยู่ในใบตุลรูปที่อยู่ตั้งอยู่ที่เนินซอฟามะรวะเนี่ยแต่พี่น้องครับเวลาที่มาเดินแสเดินตะวับเหล่าซอบก็ยังรู้สึกตะขิดตะขวงใจว่าตรงนี้มันเคยมีรูปเคารพตั้งอยู่เต็มไปหมดเลยเหมือนกับเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะเข้าไปในสถานที่ที่เขาเคยมีรูปเคารพตั้งอยู่เนี่ยเราจะไปทำอิบาดะห์ไปละหมาดเราก็ตะขิดตะขวงใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์ก็เลยลงวะฮีตรงนี้ลงมาให้นบีมาบอกแท้จริงซอฟาและมะรวะห์นั้นเป็นส่วนหนึ่งจะบรรดาเครื่องหมายของอัลลอฮ์ดังนั้นผู้ใดที่จะประกอบพิธีฮัจญ์ก็ดีอุมเราะห์ก็ดีนะครับณบัยตุลลอฮ์ก็ไม่มีบาปใดๆสำหรับพวกเขาที่จะเดินเวียนไปมาระหว่างภูเขาทั้งสองเห็นไหมพออัลเลาะห์ได้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปแล้วนะครับไอ้รูปเคารพต่างๆหมดไปแล้ววันนี้ไม่มีแล้วยุคนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเดินไปเดินมาระหว่างเนี้ยไม่ได้เป็นตอวาฟไอ้รูปเคารพแล้วนะครับเป็นการตอวาฟเพื่ออัลเลาะห์และผู้ใดที่ประกอบความดีโดยสมัครใจแน่นอนอัลเลาะห์เป็นผู้ทรงขอบคุณเป็นผู้ทรงขอบคุณยิ่งและเป็นผู้ที่ทรงรอบรู้ยิ่งนี่คือสิ่งที่เป็นการเตือนใจให้เรารู้ว่าก่อนจะขึ้นเดินซอฟาเนี่ยให้กล่าวเช่นนี้นะครับเอาละการแสก็คือการเดินไประหว่างใบมาระหว่างซอฟามะรวะก็นี่ขอทำความเข้าใจนิดนึงว่าคือเดินจากซอฟามะรวะเนี่ยจากซอฟาไปมะรวะเนี่ยนับหนึ่งนะบางคนไม่รู้โอ้โหไปเดินซะซอฟามะรวะมะรวะซอฟาเพิ่งจะนับหนึ่งจากซอฟามะรวะน่ะ450เมตรพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเดินไป1นะครับซอฟามะรวะก็1มะรวะซอฟาเป็น2นะซอฟามะรวะ3นับอย่างงี้นะเนี่ยเดินไปแล้วตรงนี้มันจะมีอะไรมีเสาเขียวปัจจุบันนี้เสาเขียวเนี่ยไม่มีแล้วแต่มันจะมีอะไรครับมันจะมีเป็นเดี๋ยวให้อันนี้ให้ดูนี่ก่อนลักษณะของลานซะแอมันจะแบ่งเป็นทางที่มาทางที่ไปตรงกลางจะเป็นสําหรับรถเข็นแล้วเดี๋ยวนี้มีหลายชั้นนะครับชั้นที่มีรถบังคับก็คือมีรถไฟฟ้าใครที่ไม่ไหวจริงๆนะครับไปเช่ารถไฟฟ้ารถบังคับเนี่ยก็นั่งสบายก็มีเลนของเขาไม่ไปเกี่ยวใครที่นั่นห้ามคนไปเดินนะครับคราวนี้ตรงที่ผมบอกเนี่ยนะครับเมื่อจะทางไปทางกลับเนี่ยมันก็จะผ่านเขาเรียกว่าจุดที่เป็นอะไรจุดที่เป็นเสาเขียวเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพเอาตรงนี้ก่อนหลังจากที่เราขึ้นเนินซอฟาแล้วเนี่ยแซก็จะนำดูอาให้เราผินหน้าไปทางใบตุลลอฮ์อยู่บนเนินซอฟาหันหน้าไปทางใบตุลลอฮ์ยกมือขอดุอาซะจะนำอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิอะลามาฮะดานาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยุฮยีวะยุมีตุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะห์ดะฮูอันยะซะวะละฮ์วะนะซะรอ'อับวะฮะซะมันอะห์ซาบะวะห์ดะแซจะนำพี่น้องอ่านไม่คล่องไม่อะไรไม่ต้องกลัวแต่ที่ดีควรซ้อมไปด้วยนะถ้าไม่ซ้อมเนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างเงี้ยอย่างที่ผมเป็นนำคนที่ว่าตามเนี่ยปากด้วยความที่ไม่ได้อ่านเลยมันไม่คล่องคือไปอ่านผิดและไอ้คนที่อยู่ข้างๆมันก็จะเพี้ยนไปด้วยนะไอ้ฟังแซ่มาพอไอ้คนข้างๆอ่านผิดตัวเองก็จะรวนไปด้วยเพราะฉะนั้นมันดูอามันไม่ยาวพี่น้องไปฝึกไปซ้อมมาแล้วมันก็จะไม่เพี้ยนนะครับเอาละคราวนี้มาดูนี่แหละตรงที่ผมบอกไอ้ที่เสาเขียวเนี่ยปัจจุบันไม่ใช่เสาเขียวแล้วเขาจะมีไฟเป็นหลอด LED เนี่ยนะครับอยู่ข้างบนเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะเดินก้มหน้าไปนะครับพอถึงจุดตรงนี้ปั๊บเขียวหมดเลยนะบนพื้นบนอะไรตัวเราเนี่ยเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าตรงนี้มีซุนนะห์ให้ผู้ชายทำการวิ่งหยอกผู้ชายก็จะทำการวิ่งหยอกใครไม่ไหวก็ทำท่าให้เป็นลักษณะเหมือนกับการวิ่งกันละกันแต่ผู้หญิงไม่ต้องนะครับผู้หญิงไม่มีซุนนะห์ให้ทำการวิ่งหยอกนะเดินไปซอฟามะรวะห์1มะรวะห์ซอฟา2จนกระทั่งครบรอบที่7มันจะไปจบที่อะไรมะรวะห์พอดีที่นั่นนะครับนะให้เราทำการตะฮัลลุนก็คือหลักการสุดข้อสุดท้ายแล้วของการประกอบพิธีอุมเราะห์ทำการตัดหรือคลิปนะครับคนที่การคลิปการตัดการโกนเนี่ยประเสริฐกว่านะครับสำหรับผู้ชายนะส่วนการตัดเนี่ยถ้าเราไม่ต้องการโกนก็ตัดให้ทั่วๆให้รอบศีรษะเริ่มจากด้านขวาก่อนส่วนผู้หญิงนะครับให้ล้วงเส้นผมออกมาเนี่ยนะครับแล้วจับที่ปลายนะครับประมาณสักข้อนึงเนี่ยจับรวบมาแล้วก็ประมาณสักข้อนึงแล้วก็ตัดแค่นั้นพอผู้หญิงแค่นั้นพอนะ
ง่ายมากนะครับส่วนผู้ชายถ้าไม่ได้เอามีดโกนไม่ได้เอากรรไกรไปแต่ส่วนใหญ่ผมจะพกไปผมก็จะตัดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครต้องการโกนก็จะมีร้านที่สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็โกนให้เลยอันนี้เป็นการจบนะครับเรื่องของการประกอบพิธีอุมเราะห์แต่มันมีจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าผมจะพูดในตอนท้ายก็คือเรื่องของข้อห้ามไปแบบเร็วๆนะครับห้ามทำอะไรบ้างในขณะที่กองอิหร่าม 1. ห้ามกระทำการใดๆให้ผมหรือขนหลุดนะครับออกจากศีรษะหรือส่วนอื่นของร่างกายเนี่ยคือสาเหตุที่เราต้องทำต้องโกนต้องอะไรให้มันดีให้มันเรียบร้อยนะครับเพราะถ้าหากว่าไปทำให้มันหลุดโดยเจตนานะต้องเสียฟิดยะค่าปรับนะถ้ามันหลุดร่วงเองไม่ได้เจตนาอันนี้ไม่เป็นไรห้ามตัดเล็บมือเล็บเท้าห้ามสวมเครื่องแต่งกายนอกเหนือที่จะระบุไว้ผู้ชายผ้า2ชิ้นเกิดนุ่งกางเกงในไปด้วยอย่างนี้ไม่ได้ใส่หมวกไม่ได้นะครับนะแต่ใส่เข้มขัดได้นะครับเดี๋ยวผ้ามันจะหลุดนะครับ4ห้ามผู้ชายปิดศีรษะเนี่ยอย่างเช่นเผลอๆไปเดินๆแล้วมันร้อนก็เอาผ้ามาคลุมอย่างนี้ไม่ได้ใส่หมวกก็ไม่ได้นะครับแต่ถ้าใช้ร่มได้ร่มไม่เป็นไรห้ามใช้เครื่องหอมทุกชนิดถ้าใครจะใส่ก่อนนะก่อนที่จะมาเหนียดอยู่ที่มีก่อนใส่ก่อนได้นะครับโรออนต่างดับกลิ่นเนี่ยเพราะเราหลายชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นใส่ก่อนแต่ช่วงของการคลองอิหร่ามไปแล้วตอนนี้ไม่ได้ละสบู่อะไรต่างจะมาใช้ไม่ได้นะครับซึ่งเราก็ไม่กังวลอันเนื่องมาจากระยะเวลาการคลองอิหร่ามเนี่ยมันสั้นๆมาถึงโรงแรมปั๊บเนี่ยนะครับอย่างดีก็เข้าห้องน้ำอาบน้ำละหมาดแล้วก็ไปทำการตะวาบสะแอตะฮันลนก็จบห้ามล่าสัตว์ที่จับสัตว์อันนี้ก็ไม่เกิดกับเราแน่ๆห้ามทำพิธีนิกะนะครับหรือร่วมหลับนอนฉันระหว่างสามีภรรยานะครับนะช่วงเวลาสั้นๆก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรห้ามมิให้ใช้คำพูดในลักษณะเกี้ยวพาราสีกล่าวคำหยาบคายทะเลาะวิวาทเพราะนุ่นละของอิหร่ามเนี่ยปากคำต้องอะไรครับต้องสงบปากสงบคำและจะพูดจาจะอะไรต่างก็ต้องนิดนึงนะครับนะเอาละสุดท้ายข้อที่ขาดเกี่ยวกับการตะวัฟอำลานะครับสำนวนไทยเราบอกว่าไปลามาไหว้เพราะนั้นการที่เราจะออกจากนครมักกะนะครับก่อนจะออกก็จะต้องมีอะไรมีการตะวัฟอำลาแต่ทัศนะของบรรดานักวิชาการบอกว่านะสำหรับการตะวัฟอำลาในพิธีอุมเราะห์นั้นถือเป็นซุนนะห์นะครับก็คือให้กระทำแต่ถ้าคนที่ไม่มีความสามารถจะทำหรือไม่สะดวกที่จะทำก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเนื่องมาจากมีรายงานจากอิบนุอับบาสอันนี้เป็นช่วงพิธีหัจญ์นะครับนะว่าท่านทารุซูลบอกว่าก็คือหลังจากที่ทำหัจญ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะผู้คนทั้งหลายก็กระจายแยกย้ายกันออกไปนะทารุซูลทราบทารุซูลจึงพูดว่าคนหนึ่งคนใดของพวกท่านจงอย่าได้เดินทางกลับไปนะครับคือออกจากมักกะไปเนี่ยจนกว่าวาระสุดท้ายของเขาก็คือการตะวาฟอำลาที่ไบตุลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เป็นความสำคัญถ้าพี่น้องไม่มีอุปสรรคใดๆตอวาฟอำลานะครับเพื่อที่จะขอดุอามีโอกาสขอดุอาเป็นครั้งสุดท้ายตอวาฟอำลาก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือตอวาฟ7รอบมีน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดซุนนะห์ก็กลับไม่ต้องไปทำอะไรแปลกๆนะพี่น้องจะได้เห็นภาพนะครับไปยืนโบกมืออำลาอะไรต่ออะไรมีภาพเหล่านี้ให้เห็นเดินถอยหลังออกนะครับบ๊ายบายน้ำตาไหลพรากอะไรต่างไม่ต้องขนาดนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนนั้นได้รับฮัจญ์ที่อุมเราะห์ที่มักบูลอุมเราะห์ที่ได้รับการตอบรับนะครับนะสิ่งต่างๆที่พี่น้องได้ทุ่มเทไปขอให้ได้รับการตอบรับบาปกรรมต่างๆที่พี่น้องได้เคยกระทําให้ได้รับการอภัยโทษนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งตอบแทนนะครับสําหรับเรื่องราวของอุมเราะห์พิธีกรรมเนี่ยอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องไม่ต้องกลัวแซดตามติดพี่น้องนะครับแล้วก็จะสอนในทุกๆเรื่องราวที่พี่น้องจำเป็นจะต้องรู้นะครับนะครับช่วงนี้ก็พบกับผมแค่นี้ก่อนแล้วก็จะมีช่วงอีกช่วงนึงก็คือการเตรียมแพ็คกระเป๋าที่จะเดินทางว่าจะต้องเดินทางยังไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ถ้าพี่น้องสนใจวันนี้จะเป็นคร่าวๆเป็นปฐมนิเทศที่จะบอกกล่าวกันคร่าวๆแต่ขอให้พี่น้องได้สบายใจว่าเมื่อเราไปถึงมะดีนากันทุกรูปเนี่ยต้องได้เจอแซะแล้วก็ได้มีการที่มดีนะห์ก็คือประวัติศาสตร์รอบๆมัสยิดนบีมีอะไรที่สำคัญมีจุดสำคัญตรงไหนบ้างและนอกเมืองก็คือที่มัสยิดกูบาที่มัสยิดกิบลาตัยนี่หรือที่ภูเขาอูฮุดที่ตลาดอินทผลัมอันนี้คือนอกเมืองของมดีนะห์ที่เราจะไปอยู่ที่นั่นทุกครบเนี่ยก็คือมาตรฐานที่3-4วันนะครับชุดที่ไป25
กับ26ออกจากมะดีนะห์พร้อมกันขอเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าเราจะเดินทางได้เกิดความสะดวกจุดที่ไป27กับ28ออกพร้อมกันนะครับแล้วก็การจะออกจากมะดีนะห์ทุกครั้งก็คือจะมีการอบรมบอกกล่าวว่าเราจะอาบน้ำสุนัขยะรามนะเราจะคลองยะรามนะพี่น้องที่ไม่ได้มีพี่ป้ายะรามมาจากเมืองไทยพี่น้องไปซื้อที่มะดีนะห์นะครับมะดีนะห์ก็จะประมาณนะครับถ้าจะใช้หนาๆหน่อยก็คือ60เหรียญ50ถึง60เหรียญแต่จะใช้ธรรมดาก็ประมาณ30ถึง40เหรียญนะครับไม่ต้องไปเตรียมมาจากเมืองไทยพี่น้องไปซื้อที่นู่นจะสะดวกกว่านะครับเพราะไปมะดีนะห์ก่อนเราจะเริ่มคลองยะรามมาจากมะดีนะห์นับ1ด้วยกับนำซุนนะห์ของท่านรอซูลมาปฏิบัติก็คือเริ่มณจุดมีกอดที่ท่านนบีเริ่มต้นที่เรียกว่าเบตอาลีดังที่ได้นำเสนอไปนะครับแล้วก็ในเรื่องทั่วๆไปเนี่ยนะผมเรียนกับพี่น้องว่าตอนนี้กำลังประสานอยู่ว่าเราจะได้โรงแรมหลังไหนนะครับแต่ว่าจะพยายามให้เกิดความสะดวกที่สุดก็คือให้มีห้องน้ำในตัวอันดับแรกที่เขาติดต่อมาเขาบอกว่าขอให้เป็นห้องน้ำที่เราเคยอยู่ก็คือห้องน้ำรวมแต่ว่าในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยทุกคนเนี่ยแข่งขันขอให้เป็นห้องน้ำรวมเพราะนั้นห้องเต็มที่ก็คือใหญ่สุด6คนรองลงมาก็คือ4คน4 5คนเล็กสุดก็คือ3คนนะครับท่านพี่น้องถ้ามีครอบครัวเนี่ยผมอนุญาตแล้วก็เรื่องสตางค์นี่ก็พี่น้องไม่ต้องห่วงไปแลกที่นู่นได้อาคารที่พักของเราจะอยู่ใกล้ร้านแลกสตางค์นะครับพี่น้องไม่ต้องเอาดอลลาร์ไม่ต้องเอาเงินสกุลอื่นเงินไทยนี่แหละครับยกเว้นชุดที่จะไปอักซอที่จะไปจอแดนเนี่ยพี่น้องต้องมีดอลลาร์ติดไปเพราะว่าทั้งจอแดนแล้วก็ที่ปาเลสไตน์เนี่ยหรือที่อิสราเอลเนี่ยเขาไม่รู้จักเงินไทยนะครับต้องมีเงินดอลลาร์ติดไปนะครับอย่างน้อยๆก็200-300 US ดอลลาร์นะครับเป็นแบงค์เศษที่ดีแต่ถ้าไปมักกะไปอุมเราะห์อย่างเดียวเนี่ยพี่น้องเตรียมแบงค์พันนะแบงค์500แบงค์ใหญ่ๆไว้เพราะว่าตอนนี้เรทเงินตอนฮัจญ์นี่เท่าไหร่นะจำได้ไหม100 113 100ประมาณ 1,000 บาทได้112ถึง113เหรียญอยู่ที่ค่าเงินของเราแข็งขนาดไหนนะครับก็เทียบดอลลาร์นั่นแหละนะครับนั้นก็พี่น้องเรื่องของเงินพี่น้องเอาเงินไทยไปแลกเป็นเงินมีญาติที่นู่นอันดับต่อมาก็คือเรื่องโทรศัพท์พี่น้องเป็นห่วงเรื่องโทรศัพท์ปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่าสังคมก้มหน้าแม้กระทั่งที่ฮารอมมักกะห์นะครับเชคซาอุดชูรีมนะครับอิหม่ามใหญ่ของมัสยิดฮารอมรองจากเชคซูเดสเนี่ยก็ออกมาเตือนว่าปัจจุบันนี้ไปทางไหนแม้กระทั่งตำรวจทหารที่ดูแลรักษาความปลอดภัยที่มัสยิดฮารอมนะเวลาเขาว่างเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่ก็คืออยู่กับโทรศัพท์ทั้งไลน์ทั้งดู YouTube ทั้งดูเล่นเกมเพราะนั้นพี่น้องควรจะมีโทรศัพท์ติดไปทุกคนที่มีอยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก็คือวีซ่าของท่านน่ะที่ประทับตาวีซ่าผมรอนั่นแหละจะเป็นข้อมูลในการลงทะเบียนเพื่อซื้อซิมอันนั้นพาสปอร์ตที่มอบพี่น้องไปพี่น้องถ่ายรูปลงโทรศัพท์ของท่านหน้าที่มีวีซ่าหมายเลขวีซ่าของท่านจะเป็นหมายเลขที่จะไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่นู่นนะครับซิมอย่างน้อยๆก็คือต้องมี60ถึง80เหรียญ นะถ้าจะอยู่หลายๆวันนะครับใช้ได้หลายวันเป็นเดือนก็ต้องมีถึง140เหรียญอันนี้ไลฟ์สดได้ตลอดเลยถ้ามี140เหรียญพี่น้องไลฟ์สดตั้ง15วัน12วัน15วันเนี่ยพี่น้องไลฟ์สดได้ตลอดทุกวันนะครับไม่หมดนะครับผมยืนยันอย่างนั้นเพราะนั้นพี่น้องก็เรามีโทรศัพท์มือถือเอาโทรศัพท์มือถือของเราไม่ต้องไปขอเค้าเรียกขอรูมมิ่งไปนะไปซื้อโทรศัพท์ไปซื้อซิมโทรศัพท์ที่นู่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารนะขอให้เป็นโทรศัพท์ที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับบอกว่าขอเป็นอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวอย่าเอาโทรศัพท์ที่เป็นการพูดคุยนะเอาเป็นอินเทอร์เน็ตเราสามารถไลน์ได้สามารถส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้นั้นก็ให้พี่น้องได้สบายใจอันนี้เป็นเรื่องของทั่วไปนะครับนั้นก็ขอให้พี่น้องแต่ละชุดนั้นนะครับที่จะเดินทางทำความเข้าใจนะถ้ายังสับสนอยู่เนี่ยขอเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ต้องให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ทุกคนเพราะก่อนเดินทางอย่างน้อยๆ3วันเนี่ยผมจะเตือนพี่น้องว่าพี่น้องบินอะไรสายการบินอะไรแล้วกลับวันไหนนะครับแล้วก็ส่วนบินจอร์แดนไม่ต้องห่วงว่าไปกระแสเองนะครับยกเว้นชุดที่บินกับสายอื่น
ตอนนี้รุสลันเนี่ยไปด้วยนะปีนี้ไปด้วยเป็นรอตรงสายกาแฟก็ตอนนี้ก็จะแจกทอฟฟี่ให้พี่น้องจะไม่ให้ง่วงนะตอนนี้เป็นทอฟฟี่กาแฟนะเอาเดินแจกเลยรุสลันนะจะไปที่นู่นก็นี่แหละจะไปแจกอย่างนี้แหละนะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่รุสลันนะให้เป็นความสุขของเขานะครับทุกคนแจกทุกคนเลยนะจะได้ไม่ง่วงนะเดี๋ยวนะยกต่อไปนะครับก่อนที่จะถึง12นาฬิกานะครับเราจะจัดเลี้ยงอาหารนะครับตอนนี้โต๊ะอาหารเริ่มวางแล้วนะครับอาหารก็หลากหลายขอให้พี่น้องได้ทานกันทุกคนแล้วก็ทยอยกันทานนะครับแล้วก็อันดับต่อไปเนี่ยจะเป็นการเตรียมความพร้อมเพราะหลายคนนะครับแม้กระทั่งคนที่เดินทางบ่อยๆไปถึงสนามบินของก่อนจะขึ้นเครื่องติดตัวไปด้วยนะครับที่เป็นปริมาณเกิน200มิลโดนยึดหมดนะครับพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเป็นโลชั่นที่ราคาเป็นพันนะครับน้ำหอมราคาเป็นหลายพันโดนยึดที่บริเวณที่ก่อนที่จะไปเข้าตม.ก็จะมีการกักกันด่านห้ามเอาน้ำน้ำดื่มของที่ทานและเป็นของเหลวทั้งหลายเนี่ยห้ามขึ้นเครื่องรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องสนใจและติดตามนะครับว่าสายกราฟแอร์พี่น้องอย่าคิดว่าสายกราฟแอร์นั้นเป็นระบบเก่าๆตอนนี้เขาใช้เครื่อง Dreamliner นะ Boeing 787เครื่องใหม่ล่าสุดเพิ่งใช้มาบินได้ประมาณ2เดือนเท่านั้นเองนะครับที่จะบินคุณยานคณะอุ้มรอดจากประเทศไทยไปสู่บาเรนจากบาเรนทุกไฟของเราเข้ามาดีนาทั้งหมดไม่เอาพี่น้องไปลงยิดดาและทรมานต้องเดินทาง 7-8 ชั่วโมงจากยิดดาเข้ามาดีนาเปล่าแต่ทุกไฟของเราลงมาดีนาทั้งหมดนะครับสนามบินมาดีนาใหม่เอี่ยมเปิดมาได้เป็นนี่ปีที่2จากสนามบินมาดีนาเข้าบ้านพักของเราไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับเพราะนั้นนี่คือความสะดวกเนี่ยมันที่อัลลอฮ์โปรดปรานให้ยิ่งใหญ่เหลือเกินที่คนที่เคยไปมาในอดีตเนี่ยถ้าลงยิดดาเนี่ย8ชั่วโมงต้องถึงมะดีนะห์อย่างน้อย 4-5 ชั่วโมงถึงมักกะฮ์ซึ่งระยะทางไม่ได้ไกลเลยแต่ด้วยขั้นตอนนะครับเพราะนั้นก็ขอให้พี่น้องได้ขอบคุณเนี่ยมันที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้มากๆว่าทุกไฟของเราเครื่องลงมะดีนะห์ทั้งหมดและขาออกก็ออกจากยิดดาห์นะครับอันนี้คือความสะดวกที่จะเรียนกับพี่น้องนะครับดังนั้นก็พี่น้องเตรียมคำถามเอาไว้ในใจสงสัยอะไรนะครับในกลุ่มของท่านแล้วก็พี่น้องก็จะอยู่ในกลุ่มของท่านนะครับเราจะไม่ได้แยกกลุ่มของท่านนะครับก็ทำความเข้าใจให้สบายใจนะครับเอาละครับช่วงนี้เริ่มยก2นะครับก็คือการเตรียมความพร้อมในการที่จะขึ้นเครื่องบินนะครับในการเดินทางเป็นอย่างไรขอเรียนเชิญอาจารย์อับดุลรีมต่อเนื่องเลยครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมะมุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมอย่างที่ได้ทราบว่าเราจะต้องพบกันอีกรอบนึงก็คือรอบของการเตรียมความพร้อมนะเพื่อที่พี่น้องจะได้สบายอกสบายใจว่าพี่น้องเนี่ยนะพร้อมจริงๆในการเดินทางไม่ใช่ไปแล้วก็ไปขาดตกบกพร่องไม่ทราบเรื่องนั้นไม่ทราบเรื่องนี้แต่คนที่ไม่มาอบรมเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหานี้ได้นะแต่พี่น้องก็บอกกันต่อก็แล้วกันว่าพี่น้องลองกลับไปดูใน YouTube นะครับเพราะว่าจะมีพี่น้องเราเนี่ยถ่ายทำเอาไว้แล้วก็เอาไปลงใน YouTube นะสำหรับการประถมเทศในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการประกอบพิธีอุมเราะห์โดยสรุปหรือเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมในเรื่องการแพ็คกระเป๋าเอาละนะครับอันดับแรกนะครับการที่พี่น้องจะไปอุมเราะห์หรือฮัจญ์ก็ดีเนี่ยพี่น้องจะต้องเลือกหาบริษัทและผู้นำที่ดีอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าทำไมพี่น้องจะต้องดูรู้จักประวัติของบริษัทนั้นพอสมควรว่าเขาทำงานมากี่ปีมีทีมงานอย่างไรบ้างพี่น้องต้องเรียนรู้นะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้ไม่ผิดหวังเวลาไปกับเขาแล้วเนี่ยนะจะได้ไม่ผิดหวังว่าตัดสินใจผิดนะครับสองแจ้งความประสงค์จากแก่ผู้นำนะครับเขาก็จะรับเรื่องแล้วก็ดำเนินการไปพาพี่น้องไปทำพาสปอร์ตก็ดีนะครับซื้อตั๋วทำวีซ่าอะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นเรื่องราวของทางบริษัทศึกษาความรู้อันนี้เป็นหน้าที่ของพี่น้องนะครับว่าพี่น้องจะต้องอะไรศึกษาความรู้อันดับแรกวันนี้มาปฐมนิเทศพี่น้องก็ได้ความรู้ในระดับหนึ่งแล้วหลังจากนี้พี่น้องกลับไปเอาไปอ่านนะครับหนังสือไปอ่านให้เข้าใจเดี๋ยววันที่ไปด้วยกันตอนนี้ถึงตัวเลยถามเป็นรายบุคคลนะถามตัวได้เลยนะครับสำหรับการเตรียมตัวนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยที่พี่น้องจะพาไปนะครับสำหรับสายการบินกัลฟ์แอร์หรือสายการบินโอมานเนี่ยก็มาตรฐานก็คือ30กิโลให้พี่น้องนะครับกระเป๋าของพี่น้องเนี่ยนะอย่างแซ่ให้ดูเมื่อกี้กระเป๋าใบใหญ่พี่น้องสามารถใส่ไปได้30กิโลแต่ตอนไปนะครับพี่น้องไม่ต้องถึง30นะ
พี่น้องทำที่ว่างเอาไว้เผื่อใส่ของกลับด้วยซื้อของกลับมาฝากพี่น้องที่บ้านเพราะฉะนั้นไปเนี่ยเอาชุดไม่ต้องกี่ชุดหรอกนะครับเดี๋ยวไปซื้อเอานะไปซื้อเอาที่นู่นเดี๋ยวพี่น้องจะตกใจโอ้โหเสื้อโต๊ะ15เหรียญเนี่ยผู้เสื้อผู้หญิงเนี่ยที่เราขายกัน700 800ที่บ้านเราเนี่ยนะที่มารีน่าเนี่ย15เหรียญ15เหรียญ100 150บาทเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไม่มีกระเป๋าจะเดือดร้อนต้องทิ้งชุดเก่าๆที่มีไปเพราะฉะนั้นเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารนะครับนะก่อนจะขึ้นเครื่องพี่น้องต้องมีนิดนึงอย่าคือสภาพการที่เราอยู่บนเครื่องกับอยู่บนภาคพื้นดินเนี่ยมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นการปรับตัวเนี่ยนะครับมันก็เป็นเรื่องสำคัญแต่พี่น้องจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องการเลยต้องมีอาหารถ้าเราเดินทางช่วงเช้าก็ต้องกินอะไรไปเล็กน้อยก่อนนะครับแต่ว่าไม่ต้องกินมากนะครับเพราะถ้ากินมากเกินไปเดี๋ยวขึ้นไปอยู่บนเครื่องก็จะเกิดอาการนะครับนะหรือว่าเตรียมอาหารเองไปบ้างอาหารที่เราคุ้นเคยกินแล้วอิ่มมากๆเช่นอะไรข้าวต้มมัดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นที่นิยมนะครับก็คือพาไปแล้วมัดเดียวครึ่งมัดเนี่ยอยู่เลยแล้วพี่น้องสามารถที่จะมันเป็นของแห้งๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาแล้วพี่น้องสามารถที่จะเจือจานให้กับพี่น้องคนอื่นได้ด้วยนะครับหรือบางคนขึ้นไปบนเครื่องกินอาหารไม่ได้อย่างว่าข้าวต้มมัดมันเป็นของคุ้นเคยเราต้องกินได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกินอาหารให้อิ่มพอประมาณนะครับต้องมีอาหารในท้องบ้างไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องเดี๋ยวก็จะมีบริการคราวนี้พอเราบางคนอาจจะยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำว่าพาสปอร์ตเราเป็นยังไงหลายคนถามบอกต้องพาอะไรนะบัตรประชาชนไปไหมเราออกนอกประเทศนะพี่น้องพอถึงสนามบินปั๊บเนี่ยอันนี้คือเอกสารสำคัญนะครับบัตรประชาชนเขาไม่ถามถึงแล้วนะหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนะแต่พอไปถึงบริษัทเนี่ยบริษัทก็คือทางรุสลันเนี่ยก็จะจัดการเอามา modify ก็คือเอามาติดสติ๊กเกอร์เอามาติดรูปที่ขอรูปพี่น้องไปเนี่ยเพราะอะไรเอามาติดอย่างเงี้ยเพราะนี่มาจากจะได้ไม่ต้องเปิดดูข้างในว่ามันเป็นพาสปอร์ตของใครเพราะหน้าปกมันเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็เอามาใส่อันนี้สำคัญพี่น้องดูนะเขาเรียกว่าบาร์โค้ดปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องสบายมากไม่ต้องกรอกเอกสารอะไรกันวุ่นวายจะมีเพียงเล็กน้อยนะครับบาร์โค้ดตัวนี้เวลาที่พี่น้องเข้าประเทศเขาเนี่ยเขาจะเอาเครื่องยิงเนี่ยมายิงมันจะอ่านมันจะรู้ว่าใครเนี่ยเข้าประเทศเขานะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสะดวกอย่างหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้ในพาสปอร์ตพี่น้องก็ควรจะรู้ว่าเปิดข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีหน้าตาของเรามีเลขที่พาสปอร์ตแล้วก็มีวันไปทำพาสปอร์ตวันหมดอายุมีชื่อภาษาอังกฤษอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าเนี่ยคือมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะถ้ามีความจำเป็นต้องกรอกเอาอะไรไปกรอกเนี่ยเราจะต้องรู้ดึงหมายเลขจากพาสปอร์ตเราไปกรอกเราก็ต้องรู้แล้วแซ่ก็เอาไปทำวีซ่านะครับวีซ่าว่าเป็นวีซ่าฮัทหรืออุมเราะห์อันนี้เป็นวีซ่าฮัทนะครับแต่หน้าตาก็ใกล้กันเวลาที่เราไปถึงสนามบินพี่น้องครับนะก็อาจจะเจอสภาพอย่างนี้ก็คือคนที่ไปทำฮัททำร้อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปคนเยอะนะแล้วเดี๋ยวพวกยิ่งไปช่วงในเวลาเดียวกันมันก็จะมีคนเยอะกว่าปกตินะครับคนเยอะปกติพี่น้องไม่ต้องตกใจพี่น้องเอากระเป๋าที่ได้รับแจกไปนะซึ่งตอนนี้หน้าตามันอาจจะไม่เหมือนอย่างนี้ไม่ใช่สีน้ำเงินนี่พี่น้องเอาไปเข้าคิวตรงอะไรตรงเคาน์เตอร์จุดนัดหมายที่ทางบริษัทส่งเจ้าหน้าที่ไปทุกคนจะต้องไปที่ประตู8ในครั้งนี้นะครับไปที่ประตู8นะครับแล้วก็เข้าไปที่เคาน์เตอร์ซึ่งเจ้าหน้าที่เราจะรออยู่เอากระเป๋าใหญ่ซึ่งเราแพ็คเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไปวางส่วนกระเป๋าเล็กอีกใบนึงติดกับตัวไว้นะครับถือติดกับตัวไว้นะส่วนพี่น้องอาจจะเห็นว่าไอ้มันทำไมมีกล่องมีอะไรด้วยอันนี้คือสัมภาระที่แซะเอาไปบริการเรานะครับปลากรอบปลาอะไรต่างๆที่จะเอาขนมอะไรนะข้าวสารอาหารแห้งที่จะต้องไปบริการเราแซะก็เอาไปคราวนี้สิ่งที่เขาไม่อนุญาตให้เราเนี่ยถือขึ้นไปกับกระเป๋าที่จะไปกับตัวนะครับหรือบางอย่างเนี่ยไม่อนุญาตเลยไม่อนุญาตก็คือไม่สามารถไม่ให้พกพาไปนะถ้าสแกนเจอก็อาจจะมีปัญหาก็พวกอาวุธต่างๆสิ่งเทียมอาวุธนะครับกรรไกรมีดต่างๆเหล่านี้สิ่งเหล่านี้นะครับถ้าพี่น้องใส่กระเป๋าที่ติดไปกับตัวเราเนี่ยอันนี้เด็ดขาดเลยว่าเขาจะเอาออกแล้วก็ต้องทิ้งไปในที่สุดนะครับกฎกติกานี้เริ่มมาตั้งแต่ปี50นะครับตอนนี้60 11ปีแล้วเขาใช้กันมานะครับนะแล้วก็ของเหลวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมยาสีฟันนะครับครีมอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องถ้าจะพกติดตัวขึ้นไปบางคนต้องใช้อ่ะนะถ้าจะพกติดตัวขึ้นไปพี่น้องจะต้องเอาแบบหลอดเล็กๆ1หลอดห้ามเกิน100ซีซีนะ100มิลนะครับเอาไปได้แต่ห้ามเกินนะครับก็คือปริมาณขนาดเล็กๆนะครับ
พวกอาวุธเหล่านี้พวกนี้ห้ามเด็ดขาดที่จะติดกระเป๋าใบเล็กขึ้นไปถ้าพี่น้องจะเอาไปด้วยพี่น้องต้องใส่กระเป๋าใหญ่แพ็คแล้วใส่กระเป๋าใหญ่ที่จะเอาลงท้องนะครับกระเป๋าที่บอกว่า30กิโลส่วนกระเป๋าเล็กเนี่ยจะต้องไม่เกิน7กิโลนะครับที่พี่น้องจะต้องนำขึ้นไปคราวนี้ที่สนามบินเนี่ยไม่ว่าจะประเทศไหนก็แล้วแต่เขาจะมีประกาศไว้เลยว่าอะไรลักษณะการแพ็คของอะไรต่างเนี่ยเขาจะมีติดเอาไว้ว่าห้ามแพ็คยังไงอะไรยังไงเนี่ยก็จะมีกฎกติกาเพราะฉะนั้นพี่น้องจำเป็นจะต้องเรียนรู้แต่ของเราเนี่ยมันง่ายๆของเรามี2กระเป๋ากระเป๋าใหญ่กระเป๋าเล็กกระเป๋าใหญ่ไม่เกิน30กิโลกระเป๋าเล็กไม่เกิน7กิโลนะครับเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆครับน้ำหนักที่อนุญาตให้ใส่ไปในกระเป๋าใหญ่นะครับก็คือไม่เกิน30กิโลกระเป๋าเล็กก็7กิโลส่วนของที่ห้ามเอาขึ้นไปนะครับที่ถือไปกับตัวเนี่ยนะครับก็คือพวกอาวุธต่างๆพวกสิ่งที่จะเป็นอาวุธสิ่งเทียมอาวุธแล้วก็ถ้าเป็นของเหลวก็จะต้องมีขนาดไม่เกินเลยไม่เกิน100มิลนะครับยาสีฟัน100มิลครีม100มิลยาสระผมบางคนเผลอเอาอะไรเอายาสระผมดีๆเอาครีมดีๆเนี่ยมาติดกับตัวเพราะว่าจะต้องใช้โอ้ปกติไม่เคยใช้ใหญ่ขนาดนี้เลยแต่ครั้งนี้ถือว่าไปต่างประเทศก็เลยซื้อเป็นพิเศษแล้วก็เอามาใส่กระเป๋าติดตัวไม่ได้ขึ้นไปนะครับทิ้งอย่างเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นนะเดี๋ยวจะเสียดายเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องจะเอาไปพี่น้องแพ็คใส่กระเป๋าใหญ่แพ็คให้ดีนะโดยเฉพาะน้องพี่เผานะถ้าใครจะเอาไปด้วยนะครับนะถ้าใครจะเอาไปด้วยแต่ไม่ต้องกลัวว่าแซนเนี่ยเขาเลี้ยงดีนะแต่ถ้าใครจะเอาไปนะครับพี่น้องแพ็คให้ดีอย่าให้มันซึมออกมาให้ได้นะครับแพ็คหลายๆชั้นไม่งั้นเดี๋ยวมันจะซึมไปสู่เสื้อผ้าของพี่น้องก็จะมีปัญหาอันนี้ก็อาจจะไม่เกิดกับเราพวกอาหารของเหลวนมเนื้ออะไรต่างๆมันไม่นะถ้ามีเด็กเนี่ยจะต้องเอานมไปเอาน้ำอะไรไปพวกนี้อาจจะไม่เกิดกับเราแหละเพราะเราไม่ได้มีเด็กก่อนไปด้วยตั๋วเครื่องบินพี่น้องครับเวลาที่ไปถึงที่ตรงเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยนะครับกระเป๋าใหญ่เราเนี่ยนะพาสปอร์ตเราเนี่ยจะอยู่ที่เคาน์เตอร์เพราะว่าแซ่รวบรวมไปแล้วเอาไปยื่นให้เขาเขาจะดูแล้วเขาก็จะให้แท็กเพื่อจะมาติดกระเป๋าที่เอากระเป๋าไปเรียงเนี่ยเพื่อจะเอาแท็กเนี่ยติดกระเป๋านะซึ่งในรหัสของแท็กกับรหัสของพาสปอร์ตทั้งตัวเนี่ยมันจะต้องตรงกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปผ่านการสิ่งเหล่านี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยพี่น้องก็จะได้พาสปอร์ตกลับมาแล้วก็จะมีอะไรครับมีตั๋วเครื่องบินนะครับมีตั๋วเครื่องบินแล้วก็จะมีใบที่จะเข้าประเทศที่พี่น้องจะเดินทางแซ่ก็จะเตรียมแนบไว้ในนั้นแหละนะครับเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างเงี้ยพาสปอร์ตนะครับแล้วก็จะมีใบตม.ของซาอุดิอาระเบียแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินพี่น้องจะต้องถือแล้วก็ขอแนะนำว่าถือเองของใครของคนนั้นอย่าถือให้กันสามีถือให้ภรรยาภรรยาถือสามีนะครับอย่าทำอย่างนั้นเพราะเนื่องมาจากมันเกิดปัญหามาแล้วนะครับและอย่าเผลอไปตั้งวางมีอยู่ครั้งหนึ่งผมพาพี่น้องไปเนี่ยปรากฏว่าเป็นไงครับพอเข้าไปก่อนไปนั่งรอแล้วก็พาสปอร์ตตั้งอ้าวเพื่อนมาแล้วลุกไปเลยปรากฏนี่ไม่ได้เอาไปด้วยแล้วก็ไม่รู้ตัวนะครับจนกระทั่งถึงจะเข้าเครื่องบินแล้วเนี่ยมันจะมีจุดที่จะต้องไปนั่งรอตรงนั้นเนี่ยคนที่มีสิทธิ์ที่จะโดยสารเครื่องลำนั้นเท่านั้นที่จะเข้าไปเขาต้องตรวจเอกสารปรากฏทุกคนก็เดินแล้วก็เอาพาสปอร์ตเอาเอกสารเนี่ยสามชิ้นเนี่ยไปให้เขาตรวจคนนี้ไม่มีแล้วก็นึกไม่ออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมบอกนึกดีๆปรากฏนึกได้ว่าเขามันนั่งก่อนที่จะมาตรงนี้เขานั่งรอเพื่อนพอเพื่อนมาก็ลุกเลยไงอันนี้ไม่มีละเสร็จแล้วเป็นไงล่ะก็วิ่งกลับไปดีนะทุกคนเขากำลังขึ้นเครื่องกันตัวเองก็ต้องวิ่งกลับไปก็ผมแหละผู้นำแหละแต่เดือดร้อนก็คือต้องกลับไปตรงที่จุดที่นั่งก็ไม่มีแล้วก็เลยต้องไปถามประชาสัมพันธ์เขาบอกประกาศตั้งนานแล้วแต่เผอิญจุดที่เราไปยืนรอเครื่องเนี่ยตรงนั้นเสียงไปไม่ถึงละเขาก็เลยไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยไปที่ประชาสัมพันธ์เขาเก็บเอาไว้ก็ไปได้มานะบางคนนะครับถึงเข้าไปจุดตรวจแล้วเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยต้องขึ้นหลายสายบางทีเก็บพาสปอร์ตไว้กระเป๋าตรงนี้พออีกครั้งเก็บตรงนี้อีกครั้งต้องไปได้รองเท้าบูทโอ้โหพี่น้องครับไอ้ตรงครั้งรองเท้าบูทนี่สิตอนนี้เดือดร้อนแล้วเพราะเนื่องมาจากบุญในตัวไม่มีกระเป๋าเททุกซอกทุกมุมก็ไม่มีหมดแล้วแต่ลืมว่าอยู่ในรองเท้านะผลที่สุดก็นั่นแหละคือจะมีปัญหาแหละมันเป็นอุปสรรคคราวนี้เวลาที่เราออกจากจุดตรวจแล้วเนี่ยนะครับพอแฟเอาพาสปอร์ตมาแจกเอาตั๋วมาแจกเอาอะไรมาแจกเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับทุกคนก็พร้อมล่ำลาญาติมิตรนะครับผมก็จะนำพวกเราที่เดินทางเนี่ยเข้าสู่การตรวจนะครับก็คือต้องเข้าสู่ระบบการตรวจแล้วก็ต้องเดินไป
นะพี่น้องจุดที่จะมีขึ้นเครื่องเนี่ยมันต้องเดินมันอาจจะมีสายพานช่วยในบางส่วนก็คือเดินไปแล้วขึ้นสายพานแล้วก็เดินไปมันไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีหนังสือเล่มเล็กๆสักเล่มหรือกระเป๋าใบเล็กๆสักใบนึงเนี่ยตอนที่มันอยู่กับเราเนี่ยมันไม่ค่อยมีภาระแต่พอเดินไปด้วยนี่มันจะหนักละมันจะมีอาการเค้าเรียกหนักเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินทางเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมที่ดีว่าคุณจะเอากระเป๋าแบบไหนนะครับผมไม่ทราบว่ากระเป๋าเล็กครั้งเนี้ยเป็นกระเป๋าถือใช่มั้ยเอากระเป๋าลากนี่เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับเพราะเนื่องมาจากกระเป๋าลากเนี่ยมันจะช่วยไม่ให้เกิดภาระกับพี่น้องก็คือเราลากมันนะครับไม่ใช่ถือมันก็จะไม่เมื่อยมีอะไรเราก็ใส่ไปแล้วก็ลากไปนะครับแล้วน้ำหนักก็อย่าให้เกินอย่าให้มีมากเพราะว่าถ้าน้ำหนักมีมากเดี๋ยวจะบอกให้ว่าปัญหามันคืออะไรนะครับเนี่ยพี่น้องลองเลือกดูบางคนบอกฉันไม่เอาละกระเป๋าอะไรกระเป๋าลากฉันมีกระเป๋าอย่างเงี้ยฉันชอบแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็เอาไปนะครับแต่ต้องชิ้นเดียวนะเพราะถ้าหากว่ามีหลายชิ้นเนี่ยปัญหาจะเกิดนะครับนะถือชิ้นหนึ่งเอาละครับนะหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องต้องเดินไปคราวนี้การเดินเนี่ยอาจจะมีสายพานบ้างมีอะไรบ้างก็ระยะทางไกลหรือบางที่นะครับพี่น้องอาจจะไปขึ้นเครื่องกลางทางเนี่ยก็จะมีอะไรนั่งรถออกไปแล้วก็ไปขึ้นบันไดอะไรต่างเพราะฉะนั้นขออย่าได้แบกสัมภาระที่มันเยอะที่มันหนักเพราะมันจะเป็นอุปสรรคแก่พี่น้องในการเดินทางก่อนที่จะเข้าเครื่องเนี่ยพี่น้องเห็นไหมเก้าอี้ตัวนี้เขาเตรียมเอาไว้สำหรับผู้ที่จะเข้าไปนั่งแล้วเขาก็ตรวจเอกสารครั้งสุดท้ายแล้วถึงจะมานั่งได้เอกสารครั้งสุดท้ายก็คือใบเนี่ยนะครับพอเขาตรวจแล้วเนี่ยเขาจะทำการฉีกนะครับส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าคนคนนี้ขึ้นเครื่องไปแล้วอีกส่วนหนึ่งพี่น้องจะเก็บไว้ก็คือส่วนที่เป็นชิ้นเล็กส่วนนี้จะเป็นส่วนที่พี่น้องจะได้อ้างอิงว่าพี่น้องนั่งอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยเขาจะบอกที่นั่งเนี่ยซีทของมันหรือที่นั่งของมันเนี่ยอยู่ที่ 18K นะครับและประตูที่เราจะเข้าก็คือ E5 พี่น้องก็จะได้รู้ว่าเราจะไปเข้าประตูเครื่องของเราเนี่ยที่ไหนแล้วก็เวลาขึ้นไปบนเครื่องเราก็จะยื่นให้ถ้าเราไม่รู้นะที่นั่งแอร์โฮสเตสเขาก็จะดูเราจะนั่งตรงไหนเขาก็จะพาเราไปนั่งเพราะฉะนั้นจะนั่งที่คนอื่นเขาไม่ได้ทุกคนจะมีที่หรือตำแหน่งของตัวเองในการอยู่บนเครื่องได้อย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าบางทีเราต้องต่อเครื่องหลายเครื่องเนี่ยนะครับไปกลางทางแน่นอนครั้งนี้เราเจอแล้วแหละเพราะเนื่องมาจากต้องไปลงกลางทางแล้วก็ต่อบางทีจะต้องไปนั่งรถแล้วก็ไปขึ้นเครื่องอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพี่น้องพรุงพลังนะพี่น้องสร้างอุปสรรคให้ตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เอาเท่าที่แท้เตรียมให้เนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับนี่ก็คือการขึ้นหรือลงเครื่องระหว่างทางนะครับพอพี่น้องเข้าไปด้านในนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะคอยช่วยเหลือแต่ว่าเวลาเราไปอย่างเงี้ยบางทีคนเยอะๆเนี่ยแอร์โฮสเตสเขาช่วยไม่ไหวเราไปที่ตำแหน่งที่เราจะนั่งปั๊บคาบินมันเปิดอยู่ก็คือที่เก็บสัมภาระที่อยู่บนศีรษะเราเนี่ยมันจะมีที่ว่างอยู่เราวางเลยนะครับวางแล้วก็นั่งสำคัญที่สุดเวลาจะเอาเข้าออกเนี่ยพี่น้องต้องระวังผมฟังข่าวเมื่อ 2-3 วันที่แล้วปรากฏว่ามีคนดังของคนของประเทศไทยเราอยู่คนนึงปรากฏว่านั่งอยู่แล้วก็มีคนอื่นมาเปิดคาบินแล้วก็ดึงกระเป๋าปรากฏที่กระเป๋านั้นมันมีกระเบื้องซึ่งวิศวกรเขาเตรียมไปเป็นตัวอย่างอะไรให้กับลูกค้าเขาดูไปเปิดดึงออกมาปรากฏว่ามันร่วงลงมาใส่ศีรษะนะครับโอ้อันนี้อันตรายนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าหากว่าจะมีใครมาเปิดศีรษะบนข้างบนศีรษะเราก็ต้องดูต้องระวังจะอะไรจะหล่นไม่หล่นต้องดูกันหรือว่าเราจะดึงเองเราจะไปเปิดเอาของออกมาเองเราก็ต้องระวังนะครับนะอย่าให้ไปทำร้ายคนอื่นเขาเนี่ยลักษณะอย่างนี้แล้วในคาบินเนี่ยเขาก็จะมีคำเตือนก็คือน้ำหนักของมันเนี่ยเขาบอกว่าให้โหลดไม่เกิน25 กิโลแล้วกระเป๋าของเราเนี่ยสมมติ7 กิโลเนี่ยใส่ไป3 ใบ7 3 21สมมติว่ามีเพื่อนด้วยใครด้วยมันก็เกือบ25แล้วนะแล้วเผอิญถ้าใส่ไป4ใบนี่กว่าเลยนะเกินนะน้ำหนักมันก็จะเยอะแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคด้วยอาจจะคาบินมันอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากมายอาจจะหล่นลงมาทับศีรษะคนที่อยู่ด้านล่างแล้วสิ่งสำคัญที่สุดคือเขาจะไม่อนุญาตให้วางกระเป๋าอยู่บนพื้นเด็ดขาดเพราะว่าเวลาที่มันตกคลื่นนะครับมันอาจจะทำให้กระเป๋านี่มันลอยแล้วอาจจะไปลงใส่ศีรษะใครคอคือเขาหักเพราะฉะนั้นอะไรต่างๆเขาจะไม่ให้เดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้ายว่าภาพที่มันเกิดภาวะการตกคลื่นของเครื่องบินเนี่ยมันเกิดภาวะการอะไรบ้างคราวนี้พอไปตรงที่นั่งเรานะครับเจ้าหน้าที่เขาพาไปที่นั่งเราเนี่ยเราก็จะเห็นอย่างนี้จะมีหมอนวางอยู่ใบหนึ่งแล้วก็มีเข็มขัดนะครับหรือถ้าเรากินคนขี้หนาวนะก็ขออาจจะมีผ้าห่มเนี่ยให้นะครับเราก็จะได้นั่งที่ของเราเวลาไปนั่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็
รัดเข็มขัดเพราะว่าเครื่องที่ก่อนจะขึ้นบินเนี่ยเขาจะมีสัญญาณเตือนทุกคนจะต้องรัดเข็มขัดเจ้าหน้าที่จะเดินไล่ดูเลยแม้กระทั่งการนั่งนะครับถ้าเรานั่งแล้วพิงให้พนักมันเองเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องนั่งตัวตรงพนักต้องตรงนะนี่คือระเบียบในการที่เราจะเดินทางการขึ้นเครื่องการใช้เครื่องต้องรู้ปัจจุบันนี้นะครับแต่ละเครื่องแต่ละพนักเนี่ยมันจะมีคอมพิวเตอร์ส่วนตัวให้เราก็จะสามารถที่จะดูอะไรต่ออะไรได้นะครับดูรายการแม้กระทั่งดูระบบการบินของเราว่าเราจะบินถึงไหนแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยมันจะมีตัวมีภาพให้เราเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างผมถ่ายมาก๊อปปี้มาเนี่ยเขาจะบอกแม้กระทั่งว่าตอนนี้เวลาที่เราจากมาเนี่ยนะครับบ้านเราเนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วสถานที่ที่เราจะไปถึงเนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับเราจะถึงอีกกี่นาทีอะไรเงี้ยก็จะขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้เนี่ยจะสามารถที่จะรู้สึกสบายใจได้กับการเดินทางนะครับแล้วก็ทิศทางของกะบะอยู่ตรงไหนเวลาถ้าเราจะมีความจำเป็นจะต้องละหมาดสภาพตอนเครื่องบินเรานี่บินมาถึงกลางทางตรงจุดไหนมีหมดเราสามารถดูได้เลยหรือจะดูหนังหรือจะฟังเพลงจะฟังกุรอานฟังข่าวสารต่างๆได้หมดเลยอันนี้สำคัญการใช้ห้องน้ำบนเครื่องบินนะอย่างที่บอกแล้วว่าเครื่องบินบนเครื่องบินเนี่ยภาวะการใช้น้ำเนี่ยใช้ห้องน้ำเนี่ยต่างจากข้างเราเวลาเข้าไปนะครับพี่น้องลองสังเกตดูว่าสัญลักษณ์เมื่อจะเป็นหญิงหรือชายเนี่ยนะครับมันจะมีภาพเป็นภาพเป็นรูปสีเขียวขึ้นมาก็คือไฟสีเขียวนะครับแต่ถ้ามีคนเข้าไปแล้วแล้วเขาล็อกประตูเรียบร้อยแล้วไฟมันจะขึ้นสีแดงนั่นหมายความว่ามีคนอยู่ด้านในนะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าเนี่ยพี่น้องลองดูนะครับเขาจะมีล็อกเห็นไหมลูกศรสีแดงเนี่ยถ้าพี่น้องไม่รู้ตัวภาษาอังกฤษเลยนะครับที่เขาบอกว่า please lock door ก็คือกรุณาปิดประตูด้วยแล้วก็ทำสัญลักษณ์พี่น้องก็ผลักตอนเข้าไปครั้งแรกนะพี่น้องครับในห้องน้ำเนี่ยมันจะมีไฟสลัวสลัวแต่พอพี่น้องผลักประตูผลักลูกกรอันนี้ไปนะครับผลักปั๊บไปเนี่ยไฟจะสว่างขึ้นมาทันทีให้พี่น้องรู้ว่าตอนนี้ประตูล็อกเรียบร้อยหมดแล้วแล้วข้างนอกมันจะโชว์สีแดงไม่มีใครเข้ามาแล้วแต่ถ้าพี่น้องเข้าไปแล้วพี่น้องไม่ทำตามกติกานี้นะไฟมันไม่สว่างขึ้นมันสลัวพี่น้องก็ยังพอมองเห็นแต่ด้านนอกมันโชว์ว่าไม่มีคนอยู่พี่น้องอาจจะกำลังทำภารกิจสำคัญแล้วก็อาจจะมีคนมาแจมนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงผมเคยไปแล้วก็มีโต๊ะอะไรเนี่ยนะโต๊ะเราซึ่งไม่ชำนาญกับการใช้ห้องน้ำจูงมือผมไปบอกไปช่วยสอนทีห้องน้ำว่าเขาใช้อะไรตรงไหนก็ไปนะครับสอนกันทั้งตามไปสอนบนเครื่องบินด้วยนะก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าไม่รู้จริงก็ต้องสอนกันต้องบอกกันนะเพราะฉะนั้นเข้าห้องน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วเวลาใช้ห้องน้ำนะครับพี่น้องดูพอเข้าไปปั๊บมันจะมีอ่างทางด้านซ้ายจะมีสีเขียวมีสัญลักษณ์สีเขียวสีอะไรสีฟ้าทางด้านขวามีสีแดงหมายถึงน้ำร้อนน้ำเย็นถ้าพี่น้องต้องการน้ำที่มันอุ่นพี่น้องก็เอาแก้วนี้มาแล้วผสมจะแปรงฟันหรือจะอะไรก็ดีนะครับแล้วด้านขวาก็จะมีชั้นที่บรรจุทิชชู่ซึ่งมีลักษณะต่างๆกันทิชชู่นุ่มทิชชู่แข็งอะไรกันแล้วแต่เราเลือกใช้ได้นะครับแล้วพอใช้เสร็จด้านขวาเนี่ยมันจะมีเหมือนบานสวิงพี่น้องผลักไปแล้วก็ทิ้งขยะไปนะแล้วสิ่งสำคัญที่สุดปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับการอนุญาตให้สูบบุหรี่บนเครื่องไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอยากหวังว่าฉันจะไปสูบในห้องน้ำห้องนุ่งน้ำพี่น้องเตรียมตังค์เอาไว้ปรับได้เลยเพราะว่าถ้าพี่น้องไปสูบห้องน้ำปั๊บไฟมันจะเตือนจะแจ้งแล้วพี่น้องเตรียมค่าปรับได้เลยนะครับนะในเครื่องบินนะครับมีชักโครกถ้าพี่น้องเปิดมาปั๊บหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนะบางที่จะเป็นอย่างนี้บางที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับกระทะเทฟลอนสีดำนะเคลือบแล้วพี่น้องอาจจะมองว่าเอ้ยไปนั่งแล้วมันจะทับคนที่เขามานั่งหมายถึงว่าที่ใช้ซ้ำๆกันพี่น้องไม่ต้องกังวลนะครับด้านข้างๆเนี่ยมันจะมีกระดาษเขาเรียกกระดาษรองนั่งพี่น้องหยิบกระดาษลงมาแล้วก็ปูนั่งนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สัมผัสกับพื้นของไอ้ชักโครกโดยตรงมันก็จะไม่รู้สึกขยะแขยงว่าคนเขามาใช้อาจจะสกปรกแล้วพอพี่น้องใช้เสร็จพี่น้องก็ขยำแล้วก็ทิ้งลงในส่วนที่อะไรนะส่วนที่ผมบอกเมื่อกี้บานสวิงเมื่อกี้อย่าทิ้งลงในชักโครกนะครับชักโครกเนี่ยให้อุจจาระกับปัสสาวะเท่านั้นขยะหรือว่าอะไรต่างๆนี่ห้ามทิ้งเป็นอันขาดนะครับทิชชู่เนี่ยห้ามเป็นอันขาดนะครับเนี่ยเวลาปูแล้วจะเป็นลักษณะเงี้ยนะครับพอใช้เสร็จนะวิธีการนั่งพี่น้องอย่านั่งสูงต้องนั่งราบอย่างนี้เพราะเครื่องบินเนี่ยอาจจะตกหลุมอากาศแล้วพี่น้องก็จะเกิดปัญหาขณะกำลังถ่ายอยู่อาจจะคำเมนลงมานะครับเพราะฉะนั้นต้องตั้งหลักให้ดีนั่งราบนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเทฟลอนนะครับก็คือเวลาที่มันกดปุ่มลงไปเนี่ยมันดูดลงไปมันจะไม่เหลือเศษอะไรให้เลยมันลื่นนะครับนะเนี่ยด้านข้างจะเขียนว่า push ก็คือให้ผลักเวลาถ่ายเสร็จอะไรเสร็จหมดภารกิจแล้วเราผลักกดไปพอกดปั๊บเนี่ยมันก็ดูดชุบลงไปอย่างแรงเลยนะแต่พี่น้องต้องยืนขึ้นก่อนนะอย่าไป
ระหว่างที่อะไรนั่งอยู่ไปกดไปอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเนื่องมาจากมันแรงดูดเนี่ยแรงมากนะเขาเคยทดลองให้ดูเอาทิชชู่เนี่ยปลายเนี่ยเอามาจุ่มเอาไว้ตรงนี้แล้วก็ลากยาวไปที่อะไรทางเดินของเครื่องบินกดปั๊บมันดูดเป็นม้วนเลยนะครับมันดูดเข้าไปหมดเลยเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงกลัวไส้เซยเดี๋ยวจะนะเอาละหลังจากนี้นะครับพอเครื่องบินบินขึ้นไปสู่ชั้นบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการบินแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะเริ่มแจกผ้าเย็นนะครับบริการอาหารเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับนะก็พยายามทานให้ได้นิดนึงถ้าใครทานได้ไม่ได้เลยก็ขนมปังก็ยังดีเพื่อจะมีอะไรรองท้องอยู่นะครับอาหารหนักอาหารเบาก็จะแล้วแต่ตอนที่เราขึ้นไปว่าจะเป็นช่วงของอาหารแบบไหนก็จะมีอาหารไว้บริการเรานะครับนะซึ่งเครื่องที่เราบินไปเนี่ยไม่ใช่เครื่องไทยอันนี้เครื่องไทยถ้าเครื่องไทยเนี่ยนะครับมันก็จะมีน้ำตาลก็ดีเกลือก็ดีมันจะเขียนภาษาไทยด้วยแต่ของต่างประเทศเนี่ยมันไม่มีเพราะต้องระวังนิดนึงอย่าใส่ทุกอย่างที่เขาให้มานะครับพอไปดีไม่ดีเดี๋ยวหนึ่งกาแฟหนึ่งถ้วยจะมีทั้งอะไรเกลือพริกไทยน้ำตาลอะไรลงไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องอะไรต้องระวังนิดนึงนะก็ถ้าของเราอาจจะมีไปถ่ายเครื่องก็ไปถ่ายนะครับแล้วก็อาจจะลงเครื่องแล้วก็มีรถมารับเข้าสู่สนามบินก็ไปผ่านตม.เสร็จเรียบร้อยอาจจะรออยู่แล้วก็หลังจากนั้นพอเขาเรียกขึ้นเครื่องอีกทีก็ขึ้นรถแล้วก็อะไรไปขึ้นเครื่องอีกทีแล้วก็บินเดินทางต่อไปจนกระทั่งถึงนครบรรณะพอลงสู่สนามบินนครบรรณะก็จะมีการตรวจตาอย่างที่บอกแล้วนะผ่านระบบการตรวจซึ่งมีการเช็คพาสปอร์ตเช็คอะไรต่างๆแล้วก็จะมีการสแกนนิ้วมือด้วยนะครับสแกนนิ้วมือให้รู้ว่าเราเองเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศเขาแล้วตอนออกก็ต้องสแกนออกแล้วก็ผ่านขั้นตอนไปสู่การเอากระเป๋าหลังจากนั้นนะครับรถที่รออยู่เราก็จะขึ้นรถแล้วก็พาพี่น้องไปสู่โรงแรมซึ่งเป็นที่พักของเราก็จะจัดเข้าพี่น้องเข้าสู่โรงแรมอันนี้สำคัญนะครับพี่น้องลองดูสภาพที่เป็นข่าวมาเครื่องบินจะลงอยู่ไม่กี่นาทีแล้วนะครับปรากฏว่าสายการบินไทยของเราเองปรากฏไปตกหลุมอากาศแล้วผู้คนที่อาจจะผมว่าคือประมาทเคยอาจจะรักเข็มขัดมาตลอดแต่ตอนที่จะอะไรใกล้ลงแล้วถอดดีกว่านะขี้เกียจรำคาญปรากฏว่ามันตกหลุมอากาศใกล้ๆจากนั้นเลยปรากฏบาดเจ็บไปหลายคนนะครับแล้วที่สำคัญก็คือพี่น้องครับคนที่ไม่ยอมรักเข็มขัดเนี่ยตัวนี่ลอยขึ้นไปแล้วหัวนี่ไปมงกับอะไรนะเขาเรียกข้างบนเนี่ยเพดานเนี่ยนะครับนะชั้นที่เก็บของสัมภาระคิดดูก็แล้วกันเนี่ยหัวคนไปทำให้พลาสติกของเขานี่ที่ออกแบบมาอย่างดีและแข็งแรงเนี่ยทะลุได้ขนาดนี้แล้วคนจะขนาดไหนอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องระวังนิดนึงเนี่ยคอแทบหักเนี่ยใช่ไหมบาดเจ็บนะแล้วก็พี่น้องลองดูก็แล้วกันสัมภาระที่มันอยู่บนเครื่องเนี่ยกระจุยกระจายเลยนะครับนะคนที่กำลังจะกินกาแฟหรือน้ำกาแฟน้ำที่เตรียมจะกินอยู่เนี่ยมันขึ้นไปสาดอยู่บนเพดานนะเพราะฉะนั้นคนถ้าไม่รัดเข็มขัดเนี่ยตัวก็ลอยไปแล้วสัมภาระต่างๆที่เขาเคยมาแจกมาอะไรต่างมันก็ลอยกระจายอยู่บนถ้ามีกระเป๋าก็ลอยอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเราด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเขาบอกว่าอะไรให้รัดเข็มขัดมีสัญญาณติ้งขึ้นมาให้มีรูปเข็มขัดขึ้นมานี่รีบรัดเลยนะครับก็ขอพี่น้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาวางไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อที่พี่น้องจะรับความปลอดภัยแล้วก็ขอพี่น้องนั้นได้รับพัดที่อุ้มรอนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นที่ปรึกษาของพี่น้องนะครับในการเดินทางไปครั้งนี้แซ่จะเป็นผู้นำในการที่ให้ความรู้แล้วก็ผมก็จะติดตามพี่น้องไปในการที่จะเก็บภาพเก็บอะไรต่างๆเพื่อเป็นที่ระลึกของพี่น้องนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับใช้พี่น้องในครั้งนี้ครับก็ขอรับทรงรักและก็เมตตาทุกท่านครับวะบิลไลตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์